สวัสดีค่ะนักศึกษาและคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมประกอบชีววิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการของสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะสามารถรับชมการสอนเสริมนี้นะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบางไกลกังวล DLTV 14หรือทาง www.stou.ac.th ค่ะเลือกอินทิทูเรียลเลือกชื่อวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการค่ะซึ่งสำหรับชีววิชานี้นะคะมีเนื้อหาสาระทั้งหมด15หน่วยด้วยกันโดยภาพรวมค่ะต้องการให้ท่านผู้ชมและก็นักศึกษานะคะมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำบัญชีและการนำเสนอรายงานทางการเงินการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการทำธุรกิจแล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินและการบัญชีต่อไปด้วยค่ะการสอนเสริมของชุดวิชานี้นะคะเป็นการสอนเสริมทั้งด้วยกันทั้งหมดนั้นมีอยู่5ครั้งด้วยกันครั้งละ2ชั่วโมงสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ค่ะมีการสอนด้วยกัน3หน่วยคือหน่วยที่7เรื่องการบัญชีต้นทุนหน่วยที่8ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการและหน่วยที่9การวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรค่ะเมื่อรับชมแล้วนะคะหากมีประเด็นหรือว่าข้อสงสัยต่างๆในเนื้อหานักศึกษาสามารถฝากคำถามไว้ที่กระดานสนทนา www.stou.ac.th ค่ะเลือก Tutorial เลือกกระดานสนทนาและตอนนี้นะคะขอเชิญพบกับการสอนเสริมของหน่วยที่7เรื่องการบัญชีต้นทุนโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.พันนิภารอดวรรณะติดตามรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมที่สนใจในชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการเราจะมาสรุปในหน่วยที่7เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนนะคะในการบัญชีต้นทุนหัวข้อที่เราจะทราบที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ก็คือในแต่ละตอนตอนที่1เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนนะคะตอนที่2เป็นเรื่องของวงจรต้นทุนและงบการเงินของกิจการผลิตสินค้าส่วนตอนที่3จะเป็นระบบบัญชีต้นทุนนะฮะใน3ตอนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทำไมถึงสำคัญเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครคือผู้ดำเนินธุรกิจหรือผู้ที่จะซื้อหรือกิจการแล้วก็ควรจะรู้ว่า มันมีต้นทุนอะไรที่เกี่ยวข้องเพราะในตอนที่1เราต้องรู้ความหมายวัตถุประสงค์ของขอบเขตและก็ขอบเขตของการบัญชีต้นทุนในความหมายของการบัญชีต้นทุนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า cost accounting เป็นกระบวนการการบันทึกบัญชีสำหรับกิจการที่ทำการผลิตสินค้าและบริการแล้วก็จะถือเป็นข้อมูลหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้บริหารด้วยค่ะในการบริหารต้นทุนเราจะต้องรู้ว่ากำไรคือต้องรู้ต้นทุนซะก่อนถึงจะรู้ว่ากำไรเป็นเท่าไหร่แล้วก็นำไปใช้ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการดำเนินธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ข้อมูลที่เหมาะสมแล้วก็ต้องใช้เนื้อหาเพื่อเอาไปใช้ในการตัดสินใจโดยเฉพาะในด้านการบัญชีบริหารหรือการบัญชีเพื่อการจัดการวัตถุประสงค์ข้อที่2ของการบัญชีต้นทุนก็คือว่าเป็นการวัดผลกำไรของธุรกิจมียอดกำไรขาดทุนประจำงวดเท่าไหร่นะคะโดยคำนวณจากยอดรายได้หรือกำไรได้จากขายลบด้วยต้นทุนหรือตัวค่าใช้จ่ายก็จะได้เป็นกำไรเพราะฉะนั้นจะใช้ในการวางแผนการควบคุมการกำหนดราคาขายแล้วก็เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจประเมินผลการดำเนินงานเช่นเดียวกันในขอบเขตของการบัญชีต้นทุนนะคะก็จะมีลักษณะว่า 1. ขอบเขตที่เกิดขึ้นจริงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงก็คือเกิดแล้วก็คือต้นทุนส่วนอีกกรณีนึงก็คือการประมาณบางอย่างอาจจะต้องมีการประมาณขึ้นมาก่อนเราถึงจะทราบว่าควรจะตัดสินใจอย่างไรอันนี้ก็เป็นการประมาณต้นทุน
และในการประมาณอย่างหนึ่งที่เราจะใช้ในทางธุรกิจนะคะแล้วก็นักบัญชีเอาไปใช้และผู้บริหารก็คือการบัญชีต้นทุนบริหารเพื่อต้นทุนมาตรฐานนั่นเองนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบัญชีต้นทุนเพื่อความรับผิดชอบต้นทุนฐานกิจกรรมค่ะเรามาดูความหมายของการบัญชีต้นทุนซะก่อนการบัญชีต้นทุนเหมือนกับจะเป็น2ด้านด้านหนึ่งคือการบัญชีการเงินเพื่อที่จะแสดงงบการเงินแสดงงบการเงินก็คือแสดงยอดรายการในงบแสดงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานคืองบกำไรขาดทุนว่ามีต้นทุนเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะออกมาเป็นงบการเงินงบกำไรขาดทุนส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือการบัญชีบริหารการบัญชีต้นทุนส่วนที่วิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหาหรือพฤติกรรมของบัญชีต้นทุนเอาไปใช้ในการบัญชีบริหารซึ่งการบัญชีบริหารเรามองในอนาคตแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่มองในปัจจุบันเท่านั้นจ้ะมาถึงเรื่องที่2คือประเภทของต้นทุนประเภทของต้นทุนก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจทำอะไรอันแรกก็คือต้นทุนของสินค้าซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้นซื้อมาเท่าไหร่ขายไปเท่านั้นต้นทุนขายก็คือต้นทุนในการซื้อสินค้ามาขายอีกธุรกิจหนึ่งก็คือการผลิตสินค้าใช่ไหมคะแทนที่จะซื้อมาเราก็ผลิตซะเองอันนี้ก็เป็นต้นทุนในการผลิตสุดท้ายก็คือต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตอันนี้ก็คือที่เราจะต้องวิธีการจำแนกประเภทของต้นทุนในการจำแนกต้นทุนเพื่อใช้ในการจัดการนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจคือพฤติกรรมต้นทุนหรือ cost behavior ต้นทุนผันแปรนั่นคือมีพฤติกรรมคือผันแปรไปตามจำนวนที่ผลิตผันแปรไปตามสิ่งที่จะต้องติดตามนั่นคือ activity นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือต้นทุนคงที่ต้นทุนนี้ก็อยู่กับที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงยังไงก็ต้องเกิดขึ้นนะคะเช่นพวกค่าเสื่อมราคาก็คือต้นทุนคงที่จะผลิต10หน่วยก็ต้นทุนเท่านี้แหละไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็เรียกว่าต้นทุนคงที่สุดท้ายก็คือต้นทุนผสมก็คือมีทั้งคงที่และผสมรวมกันนะคะนั่นก็คือประเภทที่เราเรียกว่าจำแนกตามหลักการจัดการแล้วก็อาจจะมารวบรวมจัดสรรต้นทุนนะถ้าหากเราปรับปรุงนึกถึงว่าเราจะจัดสรรอย่างไรเราก็ต้องนึกถึงต้นทุนทางตรงหรือ direct cost ทางตรงก็คือใช้ไปตามนี้ก็จัดสรรตามตรงแต่ถ้าทางอ้อมคือเราไม่รู้แน่ชัดว่ามันเท่าไหร่ก็ต้องมีการใช้เกณฑ์ในการจัดสรรทางอ้อมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างเราจะต้องเอามาวิเคราะห์วิจัยกันในลักษณะที่ว่ามันเพิ่มขึ้นหรือมีส่วนต่างกันอย่างไรเราเรียก differential cost หรือ incremental cost นั่นเองนอกนั้นก็จะมีต้นทุนที่เลี่ยงได้คำว่าต้นทุนที่เลี่ยงได้ก็คืออาจจะไม่ต้องใช้ถ้าเราไม่ทำเราก็หลีกเลี่ยงหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือต้นทุนที่จะยังไงก็ต้องจ่ายยังถ้ายังไงก็ต้องจ่ายนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือต้นทุนเสียโอกาสต้นทุนเสียโอกาสนี้เป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์นะคะแต่ก็เอามาใช้ทางด้านการตัดสินใจทางขั้นบัญชีได้ต้นทุนจมคือต้นทุนที่ยังไงก็ต้องจ่ายตัวนี้เหมือนกันนะคะซังคอสต่อมาก็คือการจำแนกต้นทุนตามระยะเวลาการจำแนกต้นทุนตามระยะเวลาก็จะมีลักษณะเหมือนกับอดีตนั่นคือ historical cost นะคะหรือเปลี่ยนแทนปัจจุบันคือ current replacement cost แล้วก็ต้นทุนในอนาคตต้นทุนในอดีตจะถือเป็นต้นทุนที่เราใช้ในการบันทึกบัญชีต้นทุนเปลี่ยนปัจจุบันนี้เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมาใช้ในการปรับปรุงฐานะการเงินหรือมูลค่าของต้นทุนในปัจจุบันส่วนต้นทุนในอนาคตหรือ future cost อันนี้เอาไว้ใช้ตอนตัดสินใจแต่ไม่ใช่เอามาเพื่อบันทึกบัญชี
มาถึงหัวข้อที่สองคือเรื่องที่สองคือประเภทของต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าต้นทุนจำแนกเพื่อการจัดทำงบการเงินของกิจการซื้อขายสินค้าก็คือต้นทุนขายแต่ถ้าต้นทุนจำแนกตามการผลิตสินค้าจะมี3องค์ประกอบก็คือวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตเช่นค่าใช้จ่ายในการตลาดก็คือค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตแต่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุนจำแนกเพื่อการจัดการมักจะคำนึงถึงเพื่อเอาไปใช้ในการบัญชีเพื่อการจัดการหรือการบัญชีบริหารก็คือการวิเคราะห์และการพยากรณ์ต้นทุนได้แก่ต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่ต้นทุนผสมที่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้นี้จากนั้นก็คือจำแนกเพื่อรวบรวมจัดสรรต้นทุนก็จะมีการรวบรวมต้นทุนทางตรงกับต้นทุนทางอ้อมนะคะส่วนการจำแนกเพื่อการตัดสินใจก็คือต้นทุนและส่วนต่างอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องจ่ายและก็ต้นทุนเสียโอกาสและก็ต้นทุนจมอันนี้คือจำแนกเพื่อใช้ในการตัดสินใจอีกลักษณะหนึ่งคือการจำแนกต้นทุนตามระยะเวลาเมื่อกี้พูดไปแล้วคือต้นทุนในอดีตต้นทุนที่เปลี่ยนแท้ในปัจจุบันและต้นทุนในอนาคตเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของธุรกิจซื้อขายสินค้าว่ามีสินค้าต้นงวดนะคะบวกซื้อหักสินค้าปลายงวดก็จะเป็นบวกค่าขนส่งเมื่อซื้อด้วยก็จะเป็นต้นทุนซื้อสุทธินะคะแล้วก็หักสินค้าปลายงวดก็จะเป็นต้นทุนขายนี่คือต้นทุนที่คำนวณกิจการซื้อมาขายไปแต่ถ้าเป็นต้นทุนของกิจการผลิตสินค้าก็จะมีต้นทุนทางการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตนี่มีหลายองค์ประกอบหลายตัวก็คือวัตถุดิบทางอ้อมค่าแรงทางอ้อมค่าเช่าค่าเสื่อมราคาค่าประกันสังคมค่าสาธารณูปโภคในโรงงานต่างๆพวกนี้อันนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตถ้าเราจะจำแนกกลุ่มนะคะวัตถุดิบทางตรงวัตถุทางตรงค่าแรงทางตรงอันนี้เราถือว่าเป็นต้นทุนขั้นต้นหรือ prime cost ส่วนค่าแรงทางตรงกับค่าจ้างเป็นต้นทุนแปลงหรือแปลสภาพ conversion cost เพราะฉะนั้นค่าแรงทางตรงเป็นทั้ง prime cost และเป็นทั้ง conversion cost ส่วนค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอันนี้อยู่ในสำนักงานค่าใช้จ่ายในการขายเช่นค่าพนักงานขายค่าขนส่งเมื่อขายอะไรทำนองนี้มันดูรายละเอียดให้ชัดเจนส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเช่นเงินเดือนพนักงานในสำนักงานนะคะค่าเช่าสำนักงานค่าเสริมราคาอุปกรณ์สำนักงานพวกนี้ที่อยู่ในสำนักงานหมดไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตแต่เป็นเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในเรื่องที่7.1.3 ก็คือการคำนวณต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกถ้าเป็นธุรกิจผลิตสินค้าก็คือผลิตก็จะต้องมีวัตถุดิบวัตถุบางตำราเราเรียกวัตถุดิบบางตำราเรียกวัตถุทางตรงของเราเรียกวัตถุทางตรงนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุทางตรงใช้ไปนั่นคือตัวที่1ตัวที่2คือค่าแรงและตัวที่3คือค่าใช้จ่ายการผลิตเพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตนะคะก็คือองค์ประกอบ3ต้นทุนคือวัตถุดิบหรือวัตถุค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิตเมื่อรวมแล้วเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดแต่อย่าลืมว่าในบางงวดมีงานระหว่างทำต้นงวดเพื่อเอามาผลิตต่อพอสิ้นงวดก็จะมีงานระหว่างทำปลายงวดเอาไปหักออกก็จะเป็นต้นทุนผลิตเสร็จในงวดนี้เสร็จแล้วเมื่อผลิตเสร็จก็จะเป็นสินค้าสำเร็จรูปก็จะมีสินค้าสำเร็จรูปต้นงวดบวกที่ผลิตเสร็จในงวดนี้หากงานสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดก็จะเป็น
ต้นทุนขายนะคะเพราะนี่คือการคำนวณต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย2ขั้นตอนในตอนที่2คือวงจรต้นทุนและงบการเงินของกิจการผลิตสินค้าวงจรต้นทุนนะคะวงจรของบัญชีต้นทุนก่อนอื่นเราต้องรู้จักว่าอันนี้นักบัญชีจะต้องเข้าใจนะคะว่าจะต้องใช้ชื่อบัญชีอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือผังบัญชีผังบัญชีคือชื่อบัญชีของการบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนอย่างเช่นในงบดุลจะต้องมีสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปเป็นงานระหว่างทำนะคะหรือวัตถุดิบหรือวัตถุคงเหลือนั่นเองรายได้ก็คือรายได้จากการขายหรือรายได้อื่นรายได้จากการได้รับคือรายได้จากการขายมันจะมีตัวหักก็คือส่วนลดอะไรพวกนี้เป็นต้นส่วนทางด้านต้นทุนก็จะมีต้นทุนขายนะคะมีการซื้อวัตถุดิบมีการสินค้าส่งคืนพวกนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องใช้อันนี้เราในฐานะที่เป็นผู้บริหารเราคงไม่ต้องทราบรายละเอียดแต่ว่าต้องรู้จักว่านี่คือบัญชีที่เกี่ยวข้องนะคะที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีจากนั้นเราก็มาดูว่าวงจรบัญชีทำอย่างไรเราจะยกตัวอย่างอย่างเช่นบอกว่าเมื่อซื้อวัตถุหรือวัตถุดิบเนี่ยเมื่อซื้อวัตถุเราจะลงบัญชียังไงก็เดบิตคุมยอดวัตถุแล้วก็เครดิตเจ้าหนี้พอเราซื้อเชื่อแล้วเอาไปใช้เมื่อเบิกใช้ก็เดบิตงานระหว่างทำแล้วก็เครดิตคุมยอดวัตถุออกไปแล้วก็ถ้าเป็นวัตถุทางอ้อมก็เดบิตค่าใช้จ่ายการผลิตเครดิตคุมยอดวัตถุนะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินเดือนค่าแรงมีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการผลิตต่างๆเช่นค่าเสื่อมราคาใช่ไหมคะนี่คือการบันทึกบัญชีจากนั้นก็เมื่อผลิตเสร็จก็โอนงานระหว่างทำเป็นสินค้าสำเร็จรูปเมื่อขายก็โอนสินค้าสำเร็จรูปเป็นต้นทุนขายวันนี้คือวงจรบัญชีว่าในผังเกี่ยวกับวงจรบัญชีก็คือขั้นแรกคือเตรียมการผลิตขั้นที่สองคือเอาไปผลิตการเตรียมผลิตก็คือการซื้อวัตถุการจ่ายค่าแรงการจ่ายค่าจ่ายการผลิตเมื่อเอาไปผลิตปุ๊บก็จะต้องเข้าบัญชีงานระหว่างทำเมื่อผลิตเสร็จก็โอนงานระหว่างทำเป็นสินค้าสำเร็จรูปเมื่อผลิตเสร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูปเอาไปขายก็จะโอนไปเป็นต้นทุนขายซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในงบกำไรขาดทุนค่ะนี่คือวงจรเพราะในผังอันนี้ให้ไปอ่านในรายละเอียดว่าวงจรมันเป็นอย่างไรเบิกวัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงไปงานระหว่างทำแต่ถ้าทางอ้อมค่าแรงทางอ้อมไปค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะแล้วผลิตเสร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูปขายก็จะเป็นต้นทุนขายนั่นเองเพราะฉะนั้นงบการเงินของสินค้าที่ผลิตของกิจการที่ผลิตสินค้าก็จะเป็นรูปแบบนี้เริ่มต้นจากขายนะคะแล้วก็ต้นทุนขายประกอบไปด้วยต้นทุนผลิตก็คือวัตถุทางตรงนะคะแล้วก็เป็นวัตถุทางตรงใช้ไปเท่าไหร่นี่คือการคำนวณจากนั้นบวกค่าแรงทางตรงบวกค่าใช้จ่ายการผลิตรวมแล้วก็คือต้นทุนการผลิตงานระหว่างทำต้นงวดนะฮะแล้วก็บวกนะแล้วก็หักงานระหว่างทำปลายงวดก็จะเป็นสินค้าที่ผลิตเสร็จในงวดนี้จากนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสินค้าสำเร็จรูปมีสินค้าสำเร็จรูปทำไมคะต้นงวดที่ผลิตเสร็จในงวดนี้เท่าไหร่หากสินค้าคงเหลือปลายงวดสำเร็จรูปปลายงวดก็จะเป็นต้นทุนขายเอายอดขายหากต้นทุนขายเป็นกำไรขั้นต้นหากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นกำไรสุทธิก่อนภาษีนี่คือรูปแบบของการแสดงรายงานในงบกำไรขาดทุนอย่างในตัวอย่างอันนี้นะคะจะเห็นว่าถ้าเป็นกิจการผลิตสินค้าในบัญชีที่จะต้องปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนคือของคงเหลือหรือสินค้าคงเหลือถ้าเป็นกิจการผลิตสินค้าจะมี3ตัวประกอบก็คือประกอบไปด้วยวัตถุคงเหลืองานระหว่างทำคืองานที่ยังไม่เสร็จยังอยู่ในระหว่างทำและสินค้าที่เสร็จแล้วแต่ยังขายยังไม่ได้ขายคือสินค้า
สำเร็จรูปคงเหลือเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินจึงประกอบด้วย3องค์ประกอบด้วยกันนะคะเพราะในตอนที่3คือระบบบัญชีต้นทุนระบบบัญชีต้นทุนนะฮะมีหลายระบบแต่ระบบที่สำคัญอันแรกคือระบบต้นทุนงานสั่งทำมันวงจรจะคล้ายกับที่เราพูดเมื่อกี้นี้ก็คือว่าประกอบด้วยวัตถุนะฮะเบิกวัตถุทางตรงไปก็เป็นงานระหว่างทำนะค่าแรงทางตรงไปก็เป็นงานระหว่างทำเหมือนกันถ้าเป็นค่าแรงทางอ้อมก็เป็นค่าใช้จ่ายการผลิตเหมือนกันเพียงแต่ว่าต้นทุนงานสั่งทำตัวที่จะต้องเอามารวมต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือแต่ละงานหรือระเบียบแต่ละจ็อบเพราะฉะนั้นคำว่าคุมยอดงานระหว่างทำคุมยอดก็คือต้องมีบัญชีย่อยบัญชีย่อยก็คือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนของแต่ละจ็อบหรือแต่ละงานถ้ามี10จ็อบก็มี10งานเพราะฉะนั้นบัญชีย่อยก็มี10งานด้วยกันใบนั้นหรือเอกสารที่จะใช้บันทึกก็คือบัตรต้นทุนงานหรือ job order costing นั่นเอง job cost sheet นะคะ job cost sheet ขอโทษเพราะฉะนั้นก็คือเอกสารที่ใช้ในการรวบรวมต้นทุนทั้งหมดของ job นั้นของงานนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างของ job cost sheet หรือบัตรต้นทุนงานจะต้องประกอบไปด้วยวัตถุดิบหรือวัตถุทางตรงนะคะค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วก็เมื่อมีการเบิกก็จะมีการบันทึกลงไปในวัตถุทางตรงเบิกวัตถุเมื่อมีการจ่ายค่าแรงก็บันทึกเข้าจ็อบนั้นโดยเฉพาะรวมแล้วเป็นต้นทุนทั้งหมดเท่าไหร่ของงานนี้ก็จะเป็นต้นทุนของงานนี้สมมติว่างานนี้คืองานเลขที่ J04-01 เป็นการผลิตสินค้าก็คือผลิตอะไรคะหมวก100ใบเนี่ยเบิกวัตถุดิบเบิกผ้ามาเบิกได้มาจ่ายค่าแรงจ่ายค่าใช้จ่ายการผลิตรวมแล้วต้นทุนทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ของจ็อบนี้ก็จะไปปรากฏอยู่ในบัตรต้นทุนงานนี่คือลักษณะของบัตรต้นทุนงานเพราะฉะนั้นผู้บริหารจะเลือกใช้ต้นทุนงานอย่างไรก็คือมันจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นงานที่ไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าสั่งกรณีนี้สำหรับกิจการที่ไม่ใหญ่นักผลิตไม่เยอะตามคำสั่งของลูกค้าจึงใช้ต้นทุนงานเช่นอาจจะเป็นกิจการรับเหมาก่อสร้างหรือการผลิตสินค้าตามลูกค้าสั่งค่ะอีกระบบหนึ่งคือระบบต้นทุนช่วงอันนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่หรือมีการผลิตเป็นจำนวนมากและสินค้านั้นจะคล้ายๆกันหรือเราเรียกว่า mass production ในการผลิตสินค้าที่เหมือนๆกันแล้วก็เป็นจำนวนมากอาจจะต้องมีการแบ่งแยกเป็นแผนกแผนกใช่ไหมคะถ้าสมมติเราไม่แยกเป็นแผนกอันนี้เป็นเรื่องต้นทุนโดยรวมแล้วอันนี้เราคงจะต้องไม่ต้องใช้แต่ทำไมเราต้องแยกเป็นแผนกเพราะเราต้องการที่จะควบคุมการผลิตว่าถ้าสินค้ามีการสูญเสียมาจากแผนกที่หนึ่งหรือมาจากแผนกที่สามอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือจะต้องมีการแยกเป็นแผนกนะคะแต่ถ้าไม่ต้องการที่จะควบคุมอันนี้ก็ไม่ต้องแยกแต่ว่าสำหรับธุรกิจที่ดีนะคะก็ควรที่จะจำแนกออกมาเป็นแผนกแผนกอย่างตัวอย่างอันนี้ก็คือแผนกกแผนกขแผนกคจนกระทั่งสำเร็จรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นจะมีงานระหว่างทำแผนกที่หนึ่งนะสมมติแผนกที่หนึ่งเบิกมาเบิกผ้าตัวอย่างนะคะเบิกผ้ามาก็เอามาตัดพอตัดเสร็จโอนไปแผนกที่2คือแผนกเย็บแผนกเย็บเสร็จโอนไปแผนกที่3คือเอาไปแต่งสำเร็จก็คือเอาไปใส่กระดุมเอาไปใส่แล้วก็แพ็คส่งของส่งไปเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นมี3แผนกนะคะแล้วแต่ว่าจะมีกระบวนการกี่กระบวนการการผลิตที่ไม่ยาก 2-3 แผนกแต่ว่าธุรกิจบางอย่างมีหลายแผนกใช่ไหมคะก็ต้องทำตามแต่ละแผนกนั้นเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่เราจะต้องคำนึงถึงการคำนวณต้นทุนช่วงนะคะ
มันก็จะมีลักษณะของการคำนวณแบบที่เราเรียกว่ามันมีงานระหว่างทำเมื่อมีงานระหว่างทำแล้วกำลังจะเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าแต่สินค้ามันบางส่วนเสร็จบางส่วนมันไม่เสร็จส่วนที่ไม่เสร็จถ้าเราเทียบสัดส่วนแล้วมันเท่ากับเสร็จหรือเปล่าคำตอบไม่เท่าเพราะว่าที่เสร็จ 100% ใช้ต้นทุนไปแล้วเต็มที่ 100% แต่ที่เป็นงานระหว่างทำยังไม่ได้ใช้ 100% นั่นคือที่มาของการคำนวณหน่วยเทียบเท่าหรือ equivalent unit เพราะฉะนั้นการคำนวณต้นทุนช่วงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน่วยเทียบเท่าเสมอเพราะมันเป็นจำนวนมากนะคะอย่างกรณีนี้อย่างเช่นวัตถุทางตรงใช้ไปเท่าไหร่สมมติว่าเบิกวัตถุดิบมา 100% ถ้าเป็นงานระหว่างทำปลายงวดนะคะบอกว่าเสร็จ 100% ก็ถือว่าเบิกมา 100% เหมือนกันวัตถุดิบหรือเท่าก็หน่วยเทียบเท่าก็ถือว่าเทียบเท่า 100% แต่ค่าแรงทางตรงอาจจะเป็นไปได้ว่ายังทำไม่เสร็จก็ต้องมีการเทียบว่าไอ้ที่ไม่เสร็จเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของเสร็จอย่างเช่นบอกว่าเสร็จประมาณ 70% นะคะก็ต้องคำนวณว่าจาก 70% มี100หน่วย 70% คือเทียบเท่าเสร็จ70หน่วยนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือการคำนวณที่มาของหน่วยเทียบเท่าและเป็นหัวใจของการคำนวณระบบบัญชีต้นทุนช่วงนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีการคำนวณนะคะหลักการบัญชีจะมี2วิธีคือวิธีถัวเฉลี่ยถ้ามีงานระหว่างทำต้นงวดนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือวิธีเข้าก่อนออกก่อน first in first out อันนี้ไม่ใช่เรื่องการตีราคาสินค้าคงเหลือนะคะแต่เป็นการหมุนเวียนของต้นทุนถ้าเราบอกว่าถ้าใช้วิธีถัวเฉลี่ยหมายถึงว่าถ้ามีงานระหว่างทำต้นงวดนะคะก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วว่ามันจะมีต้นทุนเท่าไหร่เอามาถัวเฉลี่ยกับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ถ้าเป็นวิธีเข้าก่อนออกก่อนสนใจว่างานระหว่างทำต้นงวดยังไม่เสร็จเอามาผลิตต่อในงวดนี้ถือเป็นล็อตที่1ต้นทุนเท่าไหร่ผลิตให้เสร็จซะก่อนนะคะต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็มาเริ่มผลิตในงวดนี้และเสร็จอีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีไฟโฟหรือเข้าก่อนออกก่อนถือว่าล็อตแรกคือล็อตที่ต้นทุนของงานระหว่างทำต้นงวดมาผลิตต่อให้เสร็จแล้วรวมต้นทุนเป็นเท่าไหร่นั่นเองเพราะฉะนั้นสินค้าที่ผลิตเสร็จในงวดนี้จะมี2ล็อตล็อตที่1คืองานระหว่างทำต้นงวดแล้วก็ล็อตที่2คือผลิตเสร็จในงวดนี้นี่คือวิธีไฟโฟนะคะเพราะโดยสรุปแล้วเนี่ยกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นระบบต้นทุนช่วงก็จะมีการแบ่งงานกันเป็นแผนกอย่างตัวอย่างแผนกตัดนะคะแล้วก็เอาไปเย็บแล้วก็เอาไปเป็นสินค้าสำเร็จรูปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการทำรายงานการผลิตและรายงานต้นทุนการผลิตรายงานการผลิตคือรายงานที่ฝ่ายผลิตส่งให้กับฝ่ายบัญชีถ้าไม่มีรายงานการผลิตเช่นเริ่มผลิตกี่หน่วยผลิตเสร็จออกไปแล้วกี่หน่วยเป็นงานระหว่างทำปลายงวดเสร็จประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นี่คือการแสดงจำนวนหน่วยโรงงานจะเป็นคนรายงานให้กับบัญชีบัญชีมีการบันทึกบัญชีเอาไว้แล้วถ้าได้รายงานจากแผนกผลิตก็จะเอาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับจำนวนหน่วยไปคำนวณเพื่อหาต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธี average หรือวิธี FIFO ก็มีการคำนวณที่แตกต่างกันในตัวอย่างในเอกสารการเรียนการสอนนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างวิธีถัวเฉลี่ยคือ average cost ส่วนวิธี FIFO นี่ค่อนข้างยากแสดงไว้ในภาคผนวกของหน่วยนี้นะคะถ้าใครสนใจไปศึกษารายละเอียดได้ค่ะเพราะฉะนั้นระบบบัญชีต้นทุนช่วงที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่าข้อแตกต่างระหว่างต้นทุนงานสั่งทำกับต้นทุนช่วงเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้าเป็นต้นทุนงานสั่งทำสินค้าที่ผลิตมักจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้ามันจะแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นต้นทุนช่วงจะเป็นสินค้าที่เหมือนกันแล้วก็เป็นจำนวนมาก
การรวบรวมต้นทุนนะฮะแตกต่างกันตรงที่ว่างานสั่งทำรวบรวมตามแต่ละงานที่ลูกค้าสั่งหรือแต่ละจ็อบส่วนต้นทุนช่วงจะรวบรวมเป็นแผนกเป็นต้นไปว่าแผนกที่1ต้นทุนเท่าไหร่ผลิตเสร็จโอนออกไปให้ไปแผนกที่2ต้นทุนรวมแล้วเป็นเท่าไหร่โอนออกไปเรื่อยๆนั่นคือการรวบรวมต้นทุนเป็นแผนกส่วนเอกสารที่ใช้ในการรวบรวมต้นทุนอยู่แล้วก็คือต้นทุนงานสั่งทำก็คือใบหรือบัตรต้นทุนงานส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับต้นทุนช่วงก็คือรายงานต้นทุนการผลิตของแต่ละแผนกนะคะต้นทุนต่อหน่วยก็เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละจ็อบถ้าเป็นต้นทุนงานได้งานนี้จ็อบนี้เท่าไหร่ก็เฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละจ็อบแต่ต้นทุนของต้นทุนช่วงจะสะสมไปต้นทุนต่อหน่วยแผนกที่1ผลิตเสร็จโอนออกเป็นต้นทุนแผนกที่2เมื่อรวบรวมต้นทุนใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้นทุนต่อหน่วยจะเพิ่มขึ้นในแต่ละแผนกนะคะสุดท้ายก็คือระยะเวลาในการรวบรวมถ้าเป็นต้นทุนงานสั่งทำนะคะก็จะรวบรวมเมื่องานเสร็จแต่ต้นทุนช่วงจะรวบรวมตอนสิ้นงวดนะคะเพราะฉะนั้นตอนสิ้นงวดก็จะมีงานระหว่างทำอยู่ด้วยส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องที่3คือระบบบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมหรือเราเรียกว่า activity based costing อันนี้เป็นระบบต้นทุนฐานกิจกรรมหรือคำนึงถึงว่าค่าวัดต้นทุนเนี่ยวัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากทรัพยากรที่ใช้ไปในกิจกรรมต่างๆของธุรกิจนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการในรูปของการผลิตเราเรียกว่า cost object ต้นทุนฐานกิจกรรมจึงไม่ใช่ระบบที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนผลิตสินค้าเท่านั้นก็ยังใช้ในการเกี่ยวกับดูว่าต้นทุนนั้นมีความรับผิดชอบต้นทุนตามความรับผิดชอบอย่างไรนะคะแล้วก็เฉลี่ยตามกิจกรรมที่รับผิดชอบคำศัพท์ที่ใช้นะคะที่มักจะใช้ก็คือศูนย์ต้นทุนหรือ cost center ถ้าหน่วยงานแยกไปตามศูนย์ว่าจะมีต้นทุนในการรวบรวมเป็นกลุ่มอย่างไรหรือว่ากลุ่มของต้นทุนเราเรียกว่า cost pool เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเท่านั้นก็ในแต่ละศูนย์ก็คือกลุ่มของเก็บรวบรวมข้อมูลในศูนย์ต้นทุนนั้นนะคะเช่นมีว่าต้นทุนขั้นต้นอะไรมีค่าใช้จ่ายการผลิตอะไรค่าเสื่อมราคาเป็นต้นสิ่งที่ต้องคิดเกี่ยวกับต้นทุนนะคะก็คือ cost object รวมด้วยอะไรนะคะเพราะใน activity cost pool นี่แหละก็คือกลุ่มต้นทุนฐานกิจกรรมว่ารวมเป็นเท่าไหร่และจะหาต้นทุนในแต่ละฐานกิจกรรมแล้วเอามารวบรวมเป็นต้นทุนแต่ละครั้งและที่สำคัญที่จะต้องเข้าใจคือตัวผลักดันต้นทุนหรือเรียกว่า cost driver มันคือฐานที่จะใช้ในการแบ่งนะคะแบ่งต้นทุนนั่นคือฐานของการ allocation base หรือปัจจัยกิจกรรมนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดต้นทุนนั่นคือตัวผลักดันอย่างเช่นบอกว่าตัวผลักดันถ้าผลิตมากหน่วยตัวผลักดันก็คือจำนวนหน่วยได้หรือชั่วโมงแรงงานทางตรงเพราะฉะนั้นจำนวนชั่วโมงแรงงานทางตรงก็เป็นตัวผลักดันนั่นเองค่ะอย่างตัวอย่างในเอกสารก็คือว่าบริษัทผลิตสินค้าของเด็กเล่นนะจะมีต้นทุนตามถัวเฉลี่ยตามนี้ก็คืออัตราค่าใช้จ่ายการผลิตล่วงหน้าเป็นเท่านี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะบอกว่าการคิดค่าจ่ายล่วงหน้าใช้อัตราตามชั่วโมงแรงงานทางตรงก็เอาชั่วโมงแรงงานทางตรงมาประมาณขึ้นมาเท่าไหร่ก็จะได้ต้นทุนของค่าแรงตามชั่วโมงแรงงานทางตรงได้เลยค่ะหรือถ้าหากว่ากรณีที่2ถ้าคำนวณตามวิธีฐานกิจกรรมเราก็จะคำนวณว่าในแต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมอะไรบ้างตั้งแต่การเริ่มเดินเครื่องการตรวจสภาพเครื่องคำสั่งผลิตนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของแต่ละขั้นตอนการตรวจรับของและก็รวมค่าใช้จ่ายการผลิตเพราะฉะนั้นต้นทุนที่เกิดขึ้นนะคะต้นทุนที่ติดตามได้นั่นคือ traceable cost เนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็จะดูว่าไอ้5กิจกรรมนี้มี
มีตัววัด activity เท่าไหร่เช่นบอกว่าจำนวนการเริ่มเดินเครื่องนะคะอันที่หนึ่งจำนวนเหตุการณ์คือ 2,000 ครั้งเพราะฉะนั้นต้นทุนที่เกิดขึ้นคือเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เอา 2,000 ครั้งคูณด้วยอัตราใช่ไหมคะก็จะเป็นจำนวนเงินของต้นทุนของแต่ละกิจกรรมเมื่อเราได้แล้วอ่ะอัตรานี่คืออัตราผลอัตราของการที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกิจกรรมเพราะถ้าหากว่าเริ่มเดินเครื่อง 2,000 ครั้งก็เอาจำนวนไปหารนั่นเองนะคะอันนี้คือรายละเอียดของกิจกรรมนั่นเองค่ะจะไม่พูดถึงรายละเอียดเพราะว่ามันปัจจุบันต้นทุนฐานกิจกรรมมีข้อจำกัดคนก็ใช้ไม่มากนักนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีข้อจำกัดในการแบ่งฐานกิจกรรมคือการปันค่าใช้จ่ายการผลิตไม่ควรใช้ประมาณปริมาณเป็นฐานเพียงอย่างเดียวอาจจะต้องใช้หลายตัวนี่คือข้อจำกัดถ้ามีค่าใช้จ่ายในการผลิตน้อยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบนี้นะเพราะฉะนั้นประเภทของธุรกิจที่ใช้ระบบนี้ที่ได้ผลดีคือกิจการที่มีการผลิตสินค้าหลายชนิดมีปริมาณแตกต่างกันและมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนไม่เหมือนกันนะคะการผลิตสินค้าในแต่ละชนิดก็ต้องดูว่าเวลาเริ่มเดินเครื่องแตกต่างกันมีการเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์มากขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งมีแนวโน้มที่จะต้องดูนะคะฝ่ายบริหารก็ต้องดูด้วยว่าฝ่ายบริหารอาจจะไม่สนใจนะคะเทคนิคการผลิตก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คือการบัญชีต้นทุนเกี่ยวกับ activity based accounting หรือการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมปัจจุบันนี้ยังไม่เป็นที่นิยมนะคะเคยนิยมมาอยู่พักหนึ่งแต่ว่าเมื่อคำนวณแล้วต้นทุนในการเตรียมคือค่าใช้จ่ายสูงกว่าประโยชน์ที่ได้รับจากระบบบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมนี้นะคะเพราะนั้นเรื่องของบัญชีต้นทุนนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็สลับซับซ้อนหนังสือที่จะอ้างอิงได้ก็คือที่เราเรียนกันในหน่วยงานของหน่วยวิชาของเราและอีกเล่มหนึ่งก็คือการบัญชีต้นทุนหลักและกระบวนการซึ่งอาจารย์เป็นคนเรียบเรียงมานะคะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิมพ์ครั้งที่2เป็นรายละเอียดของบัญชีต้นทุนทั้งหมดแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาคือบัญชีต้นทุนเกษตรที่เพิ่มเติมค่ะโดยสรุปแล้วนะคะไม่ว่าท่านเป็นผู้บริหารไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่จะลงทุนอะไรหรือเป็นบุคคลธรรมดาที่สนใจในธุรกิจหรือจะดำเนินธุรกิจสิ่งที่ลืมไม่ได้คือต้นทุนไม่ต้องลืมนะคะลืมไม่ได้สิ่งที่ต้องสนใจอย่างมากคือต้นทุนถ้าท่านจะดำเนินธุรกิจโดยไม่รู้จักต้นทุนแล้วท่านจะทำอะไรนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตามให้รู้ว่าต้นทุนคืออะไรมีเท่าไหร่แข่งกับเขาได้ไหมและจะได้กำไรเท่าไหร่นั่นเองนั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่7ค่ะเราไปฟังสาระสำคัญของหน่วยที่8เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดาพิสารบุตรขอเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับหน่วยที่8นะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะตอนที่ 8.1 เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการตอนที่ 8.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเพื่อการจัดการตอนที่ 8.3 การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์นะคะในตอนที่ 8.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการมีหัวเรื่องอยู่2หัวเรื่องนะคะก็คือ 8.1.1 ความหมายและความสำคัญของการบัญชีเพื่อการจัดการและหัวข้อที่ 8.2 8.1.2 ก็คือหน้าที่และข้อแตกต่างของการบัญชีเพื่อการจัดการกับการบัญชีการเงินอันนี้นักศึกษาลองดูให้ดีๆนะคะหัวข้อ 8.1.2 นะคะเน้นนะคะทีนี้เราลองมาดูความหมายของการบัญชีเพื่อการจัดการบ้างนะคะ
Charter Institute of Management Accountant หรือ CIMA ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้นะคือนะดังนี้นะคะก็คือการบัญชีเพื่อการจัดการคือแหล่งข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการวิเคราะห์สื่อสารและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ใช้การเงินและไม่ใช้การเงินเข้ามาเกี่ยวข้องและการบัญชีเพื่อการจัดการประกอบด้วยการบัญชีการเงินและการจัดการนำมารวมเข้าด้วยกันโดยใช้เทคนิคที่สามารถเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงสู่องค์การใดๆก็ได้สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยปัจจุบันคือสภาวิชาชีพบัญชีได้ให้ความหมายการบัญชีเพื่อการจัดการได้ดังนี้นะคะก็คือการบัญชีสาขาหนึ่งที่มีรูปแบบเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารระดับต่างๆเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการวางแผนและการตัดสินใจในการดำเนินงานนะคะส่วนในเรื่องความสำคัญของการบัญชีเพื่อการจัดการการบัญชีเพื่อการจัดการกล่าวได้ว่ามีความสำคัญต่อกิจการดังต่อไปนี้นะคะข้อ1มีข้อมูลช่วยในการตัดสินใจข้อมูลทางการบัญชีจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเพราะมีข้อมูลช่วยในการตัดสินใจและตรวจสอบได้อย่างเช่นข้อมูลต้นทุนการผลิตมูลค่าของสินค้าคงเหลือหรือผลประกอบการในงวดที่ผ่านมาและข้อมูลบางส่วนที่ไม่สามารถวัดเป็นหน่วยเงินตราได้อย่างเช่นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากกิจการลดปริมาณสินค้าคงเหลือเพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้านะคะโดยข้อมูลที่รายงานอาจประกอบด้วยเหตุการณ์ในอดีตหรือข้อมูลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยก็ได้อย่างเช่นยอดขายสำหรับปีหน้าซึ่งได้ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมมักจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้นะคะข้อ2เพื่อใช้ในการความสำคัญก็คือเพื่อใช้ในการวางแผนอย่างมีทิศทางนะคะการใช้การบัญชีเพื่อสำหรับการตัดสินใจเพื่อการวางแผนเป็นลักษณะการนำสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการกำหนดทิศทางให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยในกระบวนการวางแผนช่วยให้ผู้บริหารทราบทางเลือกที่สามารถทำการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการนำหลักการพยากรณ์ยอดขายมาใช้ในการคำนวณหาปริมาณสินค้าที่ต้องการผลิตในกระบวนการจัดทำงบประมาณประโยชน์สำคัญของสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการก็คือการแปลงค่าเหตุการณ์ออกมาเป็นหน่วยเงินตราซึ่งจะช่วยเปรียบเทียบผลกระทบจากการตัดสินใจต่างๆขององค์กรได้นะคะความสำคัญข้อที่3ก็คือเพื่อใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของกิจการนะคะการใช้การบัญชีสำหรับการตัดสินใจเพื่อการควบคุมเป็นลักษณะการนำสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้สร้างความเชื่อมั่นว่าองค์กรจะบรรลุเป้าหมายองค์กรที่วางไว้โดยอาจใช้การรายงานจำแนกส่วนงานเพื่อพิจารณาว่าหน่วยงานย่อยได้ตัดสินใจอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรหรือไม่เป้าหมายขององค์กรอาจถูกเชื่อมโยงเข้ากับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งมักมีตัวเลขทางการบัญชีรวมอยู่ด้วยนะคะประโยชน์ข้อที่4ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่กิจการหมายความว่าอะไรคะเชิงลึกนะคะหมายความว่าการบัญชีเพื่อการจัดการ
จะให้ข้อมูลเชิงลึกกว่าที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินนะคะโดยทั่วไปจะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับที่ใช้ในฝ่ายบริหารและไม่เปิดเผยแก่สาธารณชนซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีอยู่เฉพาะในรายงานการบัญชีเพื่อการจัดการซึ่งผู้บริหารจะใช้ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การนะคะซึ่งไม่จำเป็นต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการต้องรับรู้ด้วยทีนี้มาดูหน้าที่ของการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะหน้าที่ของการบัญชีเพื่อการจัดการเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของการจัดการในด้านที่สำคัญ4ด้านก็คือการวางแผนการสั่งการการควบคุมและการประเมินผลนะคะทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าที่อาจารย์เน้นในตอนแรกๆใช่ไหมคะว่าข้อแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือวัตถุประสงค์ของการจัดทำมันแตกต่างกันยังไงคะเรามาดูทางด้านการบัญชีการบัญชีการเงินเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ยังไงวัตถุประสงค์ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอกในรูปแบบของงบการเงินและนำเสนอตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อบังคับของกฎหมายอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการบัญชีการเงินนะคะในส่วนของวัตถุประสงค์ของการจัดทำการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นข้อมูลที่เสนอเพื่อใช้ในการบริหารงานภายในกิจการเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนควบคุมและตัดสินใจโดยเสนอข้อมูลรายงานตามวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้ใช้นะคะนี่ก็เป็นความแตกต่างกันความแตกต่างกันในเรื่องที่2ก็คือในเรื่องลักษณะของข้อมูลการบัญชีการเงินเนี่ยลักษณะข้อมูลมันเป็นยังไงนะคะก็คือข้อมูลทางการเงินเป็นข้อมูลตัวเลขและเป็นข้อมูลจากการบันทึกบัญชีในอดีตโดยรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของทั้งกิจการนะคะแต่การบัญชีเพื่อการจัดการลักษณะข้อมูลมันเป็นยังไงคะข้อมูลทางการเงินเป็นทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลขเป็นข้อมูลที่คาดคะเนไว้ในอนาคตนะคะรายงานผลโดยละเอียดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้หรือว่าผู้บริหารนั่นเองนะคะส่วนแตกต่างที่3ก็คือส่วนงานที่นำเสนอการบัญชีการเงินเนี่ยเขาเสนอใครนะคะงบการเงินจัดทำตามงวดเวลาที่กำหนดสม่ำเสมอตามงวดบัญชีปกติอาจจะเป็นรายไตรมาสหรือประจำปีของกิจการโดยรวมจึงนำเสนอโดยองค์การหรือกิจการส่วนการบัญชีเพื่อการจัดการส่วนงานที่นำเสนอคือใครคะการจัดทำงบการเงินไม่สม่ำเสมอเสนอตามความต้องการของผู้บริหารตามส่วนงานย่อยขององค์การสามารถยืดหยุ่นได้อาจจะเป็นทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนหรือบ่อยครั้งตามความต้องการจึงนำเสนอโดยส่วนงานแต่ละส่วนคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่แตกต่างกันส่วนที่แตกต่างกันในส่วนข้อที่4ก็คือความเกี่ยวข้องของข้อมูลนะคะในเรื่องของการบัญชีการเงินเนี่ยข้อมูลที่นำมาเสนอจะต้องมีหลักฐานเชื่อถือได้และข้อมูลอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงนะคะการบัญชีการเงินต้องมีหลักฐานมีเอกสารที่สามารถสืบต่อไปได้นะคะแต่การบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ย
การบัญชีเพื่อการจัดการอาจมีการบันทึกโดยไม่มีหลักฐานประกอบแต่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ตัดสินใจนะคะนี่ก็คือความเกี่ยวข้องของข้อมูลว่าการบัญชีการเงินกับการบัญชีเพื่อการจัดการแตกต่างกันยังไงนะคะในข้อที่5หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปการบัญชีการเงินกับการบัญชีการแตกต่างกันยังไงนะคะข้อ5การบัญชีการเงินเป็นไปตามหลักบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปรูปแบบแน่นอนใช้หลักระบบบัญชีคู่มีความถูกต้องเพราะบันทึกจากหลักฐานที่มีและสามารถอ้างอิงได้ตามกฎหมายส่วนการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยมีรูปแบบที่ไม่แน่นอนไม่ต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปนะนี้สำคัญค่ะไม่ต้องเป็นไปตามหลักบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปสามารถใช้หลักการบัญชีอื่นๆนอกเหนือจากการบัญชีคู่และใช้อ้างอิงเป็นเอกสารทางกฎหมายได้เพราะจัดทำภายในกิจการนะคะข้อ6การปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมายการบัญชีการเงินเป็นยังไงรายงานการนำเสนอจะต้องได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการบัญชีเพื่อการจัดการล่ะระยะเวลาการนำเสนอไม่จำเป็นต้องรับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะจบตอนที่1ละทีนี้มาดูที่ตอนที่ 8.2 เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะมีเรื่องอะไรบ้าง 8.2.1 การกระจายอำนาจ 8.2.2 การบริหารแบบ Lean 8.2.3 ทฤษฎีข้อจำกัด 8.2.4 การจัดการคุณภาพโดยรวม 8.2.5 แนวคิดและทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะความหมายของการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจคืออะไรคือการจัดโครงสร้างองค์กรโดยมีการแบ่งงานการทำตามความถนัดของแต่ละคนและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารระดับต่างๆเพื่อให้สามารถบริหารงานภายในขอบเขตที่กำหนดการกระจายอำนาจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถนำการบัญชีเพื่อการจัดการไปใช้ในการตัดสินใจในด้านต่างๆต่อไปเพราะผู้บริหารแต่ละหน่วยงานและแต่ละระดับมีความรับผิดชอบต่างกันการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการจึงแตกต่างกันด้วยนะคะการกระจายอำนาจมีข้อดีและข้อเสียดังนี้ข้อดีก็คือมีความรวดเร็วและมีคุณภาพในการตัดสินใจนะคะบุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานนะคะการประเมินผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบการลดภาระงานของผู้บริหารระดับสูงนะคะเพราะว่าเรากระจายอำนาจไปให้ผู้บริหารระดับล่างลงมาเพราะฉะนั้นภาระงานของผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็จะลดลงข้อเสียก็คือความไม่พร้อมของบุคลากรถ้าเรากระจายอำนาจลงมาแต่ว่าบุคลากรระดับล่างลงมาเนี่ยเขายังไม่พร้อมเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อเสียได้นะคะ 2. ปัญหาการกำหนดราคาโอนและการปันส่วนค่าใช้จ่ายข้อที่3การมุ่งทำกำไรระยะสั้นโดยมองข้ามองค์กรโดยรวมข้อ4ความสิ้นเปลืองเพราะต้องมีบุคคลหรือเครื่องจักรอุปกรณ์เฉพาะหน่วยงานนักศึกษาและคุณผู้ชมคะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังการส่งเสริมกันต่อค่ะ
ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการหนึ่งก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับคุณพ่อผมเปิดคลินิกรักษาโรคคนไข้เยอะมากต้องรอคิวนานผมเองเป็นทนายตอนแรกก็ไม่รู้จะช่วยยังไงผมมองว่าปัญหาคือเรื่องการบริหารจัดการนะเลยตัดสินใจเรียนวิทยาการจัดการเพิ่มเติมที่มสท.ได้ความรู้ตรงจุดมากครับเอาความรู้ไปจัดวางระบบคลินิกอย่างลงตัวคนไข้ได้รับความสะดวกมากขึ้นตอนนี้ก็เตรียมเปิดเพิ่มอีกสาขาแล้วครับถึงจะเหนื่อยแต่สนุกครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะตอนนี้ไปฟังในหน่วยที่8กันต่อค่ะการกระจายอำนาจเกี่ยวข้องกับการบัญชีเพื่อการจัดการยังไงก็คือการกระจายอำนาจทำให้มีหน่วยงานย่อยในองค์กรเพิ่มขึ้นบางหน่วยงานรับผิดชอบในการทำกำไรบางหน่วยงานต้องดำเนินงานให้มีต้นทุนที่ต่ำบางหน่วยงานรับผิดชอบในการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายและบางหน่วยงานรับผิดชอบทางด้านการทำกำไรและควบคุมเงินลงทุนให้อยู่ระดับที่เหมาะสมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆจะต้องมีข้อมูลทางการบัญชีเพื่อใช้ในการวางแผนการสั่งการและการควบคุมเพื่อให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าในอนาคตจึงต้องมีการจัดระบบบัญชีตามความรับผิดชอบให้ตรงกับความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและมีระบบรายงานข้อมูลที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้ในการบริหารได้เหมาะสมและทันต่อเวลาค่ะอันนี้ก็คือต่อมาจะเป็นเรื่อง Lean นะคะLean เนี่ยแปลว่าอะไร Lean แปลว่าผอมบางกระชับหรือเนื้อที่ไม่มีมันดังนั้นการบริหารแบบ Lean ก็คือการบริหารในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งลดความสิ้นเปลืองและความสูญเสียซึ่งก็คือการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นหรือเป็นการรีดไขมันส่วนเกินขององค์กรนั่นเองเพื่อให้ได้ผลงานหรือผลผลิตที่มีคุณภาพในต้นทุนที่ต่ำการบริหารแบบลีนสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในกิจการที่ทำการผลิตและกิจการบริการสำหรับการอธิบายในเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับกิจการผลิตเป็นหลักค
ความสูญเสียหรือความสิ้นเปลืองของระบบการผลิตความสูญเสียหรือความสิ้นเปลืองของระบบการผลิตภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ามูดะมาจากสาเหตุที่สำคัญได้แก่ข้อที่1การผลิตที่มากเกินไปก็คือการผลิตสินค้าจำนวนมากที่เกินความต้องการของลูกค้าทำให้มีสินค้าคงเหลือมากและเงินทุนก็จมอยู่ในสินค้าเนื่องจากต้องมีการลงทุนทั้งวัตถุดิบค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะอันนี้ข้อ2ก็เป็นการรอคอยเวลาในการผลิตนะคะการผลิตที่ขาดการวางแผนที่ดีทำให้ไม่สามารถลื่นไหลได้อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดจากความไม่พร้อมของวัตถุดิบการสั่งงานสั่งการของหัวหน้างานเครื่องจักรหรือปัญหาทางด้านสาธารณูปโภคพนักงานจึงต้องรอคอยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ซึ่งทำให้ต้องสูญเสียเวลาของพนักงาน 3. การเคลื่อนย้ายหรือขนถ่ายที่ไม่จำเป็นการวางแผนการผลิตที่ไม่ดีการจัดหาเครื่องจักรที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งจำนวนการผลิตที่มากเกินไปส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆมากและทำให้ระยะเวลาในการผลิตยาวนานขึ้นโดยไม่จำเป็นข้อ 4ขั้นตอนการผลิตมากไปหรือไม่เหมาะสมขั้นตอนการผลิตที่มากเกินไปย่อมส่งผลให้สิ้นเปลืองเวลาแรงงานต้นทุนอื่นๆนอกจากนี้การออกแบบขั้นตอนการผลิตที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้การใช้เครื่องจักรเครื่องมือขาดความคล่องตัวเกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิตได้ง่ายข้อ 5การมีสินค้าคงเหลือมากเกินไปสินค้าคงเหลือประกอบด้วยวัตถุดิบคงเหลืองานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูปซึ่งถ้ามีมากเกินไปนอกจากจะให้เงินทุนจมอยู่ในสินค้าและยังมีปัญหาอื่นอีกคือต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและเก็บรักษานอกจากนี้สินค้าคงเหลือยังเสื่อมสภาพแตกหักหรือสูญหายได้ง่ายและหากจัดเก็บไม่เป็นระเบียบก็ยังทำให้เสียเวลาในการค้นหาเพื่อนำสู่กระบวนการผลิตอีกด้วยข้อ 6การเคลื่อนไหวโดยไม่จำเป็นข้อ 7สินค้าที่ผลิตไม่ได้คุณภาพความสูญเสียหรือความสิ้นเปลืองของระบบการผลิตทั้ง7ข้อข้างต้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและยากที่จะแข่งขันกับกิจการผลิตกิจการอื่นในอุตสาหกรรมนั้นๆดังนั้นกิจการจึงต้องหาทางกำจัดหรือลดความสูญเสียหรือความสิ้นเปลืองดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุดต่อจากนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้เรียนทฤษฎีอีกหลายทฤษฎีเลยนะคะที่เกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปเลยค่ะนะคะในที่นี้นะคะจะกล่าวถึงแต่ทฤษฎีที่สำคัญนะคะอย่างเช่นการเปรียบเทียบกับต้นแบบที่เป็นเลิศหรือ benchmarking นะคะหรือว่าการวัดผลแบบดุลยภาพเดี๋ยวฟังภาษาไทยเราอาจจะไม่คุ้นนะคะเราจะคุ้นอาจจะเป็น balance scorecard หรือ BSC นะคะแล้วก็ระบบทันเวลาพอดีหรือว่า just in time system หรือ JIT นะคะแล้วก็ระบบ Six Sigma นะคะต้นแบบที่เป็นเลิศนะคะก็คือสิ่งที่เหมาะสมหรือดีที่สุดสามารถเป็นต้นแบบได้ดังนั้นการเปรียบเทียบกับต้นแบบที่เป็นเลิศเนี่ยก็คือกระบวนการวัดและเปรียบเทียบผลผลิตภัณฑ์และวิธีปฏิบัติขององค์กรเองกับองค์กรอื่นที่ประสบ
ผลสำเร็จหรือมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อนำผลของการเปรียบเทียบไปปรับปรุงกับการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จต่อไปนะคะค่ะก็คือว่าเรามีต้นแบบที่เป็นเลิศอยู่ใช่ไหมคะเราก็เอาองค์การของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับตัวต้นแบบที่เป็นเลิศแล้วดูสิว่าของเราด้อยกว่าหรือดีกว่าถ้าด้อยกว่าเราก็ปรับปรุงให้ดีเท่ากับตัวต้นแบบที่มันเป็นเลิศนะคะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะอันนี้นะคะเป็นต้น 2. การวัดผลงานแบบดุลยภาพหรือว่า balance scorecard นะคะเป็นการวัดผลการดำเนินงานธุรกิจในด้านต่างๆ4ด้านโดยทั้ง4ด้านเนี่ยจะต้องมีความสมดุลกันสมัยก่อนเนี่ยเราวัดแค่ด้านเดียวก็คือทางด้านการเงินนะคะแต่ต่อมาเนี่ยก็มีการคิดค้นขึ้นมาว่าการด้านการเงินมันอาจจะไม่สมดุลหรือว่านะคะเราก็มีการวัดขึ้นมาทั้ง4ด้านก็คือด้านการเงินด้านลูกค้าด้านกระบวนการภายในด้านการเรียนรู้และเจริญเติบโตนะคะระบบทันเวลาพอดีหรือ just in time หมายถึงการจัดระบบการผลิตให้มีความสามารถดังนี้ก็คือการผลิตและดำเนินการในสิ่งที่ลูกค้าต้องการผลิตสินค้าและดำเนินการได้ทันเวลาพอดีผลิตและดำเนินการในจำนวนที่ลูกค้าต้องการนะคะ Six Sigma คืออะไรนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับทางด้านสถิตินิดนึงก็หมายถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านต่างเพื่อลดความผิดพลาดหรือลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดคือไม่เกิน 3.4 หน่วยต่อล้านหน่วยซึ่งจำนวนดังกล่าวถือว่าน้อยมากบางครั้งจึงอาจเรียกซิกซิกมาว่าการทำให้ของเสียเป็นศูนย์นะคะโดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าในสายตาของลูกค้าโดยการลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการทำงานและการลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดนะคะข้อมูลทางด้านบัญชีซึ่งจะสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตสินค้าและบริการก็คือข้อมูลต้นทุนประเภทต่างๆซึ่งถ้ากิจการมีข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องและละเอียดมากพอก็ย่อมทำให้การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจมีความถูกต้องและมีการใช้ปัจจัยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเขาก็บอกว่าข้อมูลต้นทุนเนี่ยถ้าเรารู้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ละเอียดมากพอเนี่ยก็ย่อมที่จะทำให้เกิดทำให้การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจเนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็มีการใช้ปัจจัยอย่างมีประสิทธิภาพทีนี้เรามาดูว่าทำยังไงนะคะต้นทุนตามวงจรชีวิตคือต้นทุนที่เกิดขึ้นตามลำดับของกิจกรรมหรือตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สำหรับวงจรชีวิตตามลำดับกิจกรรมได้แก่กิจกรรมต้นน้ำการผลิตสินค้าและกิจกรรมปลายน้ำส่วนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อันนี้แยกกันนะคะเป็นอันแรกเป็นตามลำดับกิจกรรมแต่อีกอันเป็นวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์จะมี4ช่วงเวลาก็คือขั้นแนะนำขั้นเจริญเติบโตขั้นอิ่มตัวและขั้นตกต่ำการรวบรวมต้นทุนตามวงจรชีวิตจะช่วยในการบริหารงานของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้นะคะทีนี้เรามาดูต้นทุนตามเป้าหมายคืออะไรต้นทุนตามเป้าหมายก็คือต้นทุนที่กำหนดขึ้น
พื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดในการกำหนดราคาตามเป้าหมายนะคะเพื่อให้ได้ผลกำไรตามต้องการทำให้กิจการสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมทางด้านแข่งขันการแข่งขันและยังให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้านะคะก็คือในปัจจุบันนี้สภาพแวดล้อมในการแข่งขันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้กิจการสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมเนี่ยเราจะใช้ต้นทุนตามเป้าหมายได้ยังไงนะคะเราก็โดยเสนอสินค้าในระดับคุณภาพและราคาที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังทำให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบรวมทั้งมุ่งสู่การลดต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ค่ะต่อจากนี้ไปนะคะเราก็จะไปเข้าสู่เรื่องของความหมายของต้นทุนตามเป้าหมายนะคะต้นทุนตามเป้าหมายหรือว่า Target Cost เนี่ยเป็นต้นทุนที่กิจการกำหนดขึ้นเพื่อให้ได้ผลกำไรตามที่ต้องการในระดับราคาตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ต้นทุนตามเป้าหมายเท่ากับราคาตามเป้าหมายลบกำไรที่ต้องการนะคะขั้นตอนในการกำหนดต้นทุนตามเป้าหมายมีดังนี้นะคะข้อ1การทำวิจัยตลาดและการกำหนดลูกค้าเป้าหมาย 2. การกำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์ 3. การกำหนดราคาตามเป้าหมาย 4. การกำหนดกำไรตามเป้าหมายหรือกำไรที่ต้องการนะคะ 5. การกำหนดต้นทุนตามเป้าหมายก็ตามสมการที่เมื่อกี้นะคะต้นทุนคุณภาพหมายถึงต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการโดยรวมทั้งส่วนที่ทำให้เกิดคุณภาพและส่วนที่ขาดคุณภาพต้นทุนคุณภาพแบ่งได้เป็น4ประเภทก็คือต้นทุนในการป้องกันต้นทุนในการประเมินต้นทุนของความล้มเหลวภายในและต้นทุนของความล้มเหลวภายนอกการรายงานต้นทุนคุณภาพเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารในการจัดการเพื่อให้เกิดคุณภาพและทำให้ส่วนที่ขาดคุณภาพต่ำสุดกิจการได้ใช้เวลามุ่งเน้นธุรกิจหลักความยากในการบริหารบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะการมุ่งลดต้นทุนการก้าวทันเทคโนโลยีและการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกลยุทธ์การจัดจ้างกลยุทธ์การจัดจ้างเป็นการจ้างให้ผู้อื่นหรือดำเนินการแทนโดยมีการโอนความเป็นเจ้าของในกระบวนการทำงานไปให้กับผู้รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลภายนอกโดยงานที่โอนไปนั้นหากกิจการเป็นผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการเองแล้วไม่สามารถทำได้ดีเท่ากับการให้กิจการภายนอกดำเนินการให้สาเหตุของการจัดจ้างกิจการภายนอกก็คือการได้ใช้เวลามุ่งเน้นกับธุรกิจหลักที่มีนะคะแล้วก็ความยากในการบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะความยากในการบริหารบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะคะอย่างเช่นเราจะเห็นอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เขาจะจ้างอย่างเช่นoutsource พนักงานทำความสะอาดอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะการมุ่งลดต้นทุนการก้าวทันเทคโนโลยีหรือว่า อย่างเช่นการ outsource พวกระบบ IT หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาใช้ในบริษัทนะคะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาอาจจะเอาซอร์สเข้ามาใช้ในบริษัท 6. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะคะขั้นตอนของเอาซอร์ซิ่งมีดังนี้การตัดสินใจที่จะเอาซอร์ซิ่งคัดเลือกผู้รับจ้างทำสัญญาจ้างโยกย้ายบุคลากรปฏิบัติตามสัญญาการสิ้นสุดสัญญาและการต่อสัญญาคำถามท้ายบท
ต้นทุนตามเป้าหมายคือข้อใดนะคะอันนี้ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ3นะคะต้นทุนขายเท่ากับราคาตามเป้าหมายลบกำไรที่ต้องการข้อ2ต้นทุนนะคะต้นทุนตามเป้าหมายมีความสำคัญอย่างไรอันนี้ก็คือ1 2 3 4เรียงไปเลยนะคะรับ1รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม2มุ่งเน้นสู่ความต้องการของลูกค้า3มุ่งสู่การปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง4มุ่งสู่การลดต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์3ขั้นตอนในการกำหนดต้นทุนตามเป้าหมายมีกี่ขั้นตอนมี5ขั้นตอนที่เราเรียนที่เราอ่านไปแล้วเมื่อกี้ก็คือหนึ่งวิจัยตลาดกำหนดลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์กำหนดราคาเป้าหมายกำหนดกำไรที่ต้องการกำหนดต้นทุนตามเป้าหมายนะคะข้อ4ต้นทุนคุณภาพมีกี่ประเภทอะไรบ้างมี4ประเภทก็คือต้นทุนป้องกันต้นทุนการประเมินต้นทุนของความล้มเหลวภายในต้นทุนของความล้มเหลวภายนอกนะคะค่ะมาเข้าสู่คำถามข้อสุดท้ายนะคะสาเหตุของการใช้ outsourcing ทำไมเราต้องใช้ outsourcing ด้วยก็คือข้อที่1คือมุ่งใช้เวลากับธุรกิจหลักผู้บริหารก็จะมีเวลาใช้กับธุรกิจหลักนะคะข้อที่2การบริหารบุคคลที่มีความชำนาญเฉพาะนะคะแล้วก็เพราะขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมุ่งลดต้นทุนเพิ่มความชำนาญในการแข่งขันค่ะขอให้นักศึกษากลับไปอ่านเอกสารการสอนนะคะแล้วก็กลับไปชมรายการสอนเสริมในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้นักศึกษาโชคดีสวัสดีค่ะทั้งหมดเป็นสาระสำคัญของหน่วยที่8ค่ะเพื่อความเข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้นนะคะนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารการสอนของชุดวิชาค่ะไปฟังสาระสำคัญของหน่วยที่9เรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์สิทธิโชคสกุลชัยติดตามรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมรายการที่นักศึกษากำลังรับชมต่อไปนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาในหน่วยที่9นะครับเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาในชุดวิชา30208นะครับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการนะครับเนื้อหาในบทนี้หรือในหน่วยนี้นะครับก็ว่าด้วยเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรนะครับซึ่งถ้าเป็นกิจการที่แสวงหากำไรนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเป้าหมายสำคัญในการบริหารกิจการก็คือต้องการให้ได้กำไรตามที่ผู้บริหารหรือผู้ดำเนินธุรกิจนั้นต้องการนะครับซึ่งเทคนิคในการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรเนี่ยซึ่งเราเรียกตัวย่อมันว่า CVP นะครับก็จะเป็นเครื่องมือหรือว่าเทคนิคที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของทั้ง3ตัวแปรนั้นก็คือต้นทุนปริมาณแล้วก็กำไรนะครับตัว CVP จะมุ่งเน้นให้กิจการทราบว่ากำไรเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับถ้าปัจจัยต่างๆเช่นตัวต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่ปริมาณขายหรือราคาขายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็พูดโดยง่ายก็คือว่าถ้าปัจจัยพวกเนี้ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อกำไรที่กิจการจะได้รับอย่างไรนะครับโดยที่เครื่องมือที่เราเรียกว่า CVP นี้เนี่ยก็เป็นเครื่องมือนะครับหรือเทคนิคที่ใช้ในการตัดสินใจระยะสั้นของกิจการครับก่อนที่นักศึกษาจะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ว่านี้นะครับเพราะนั้นเราก็มาดูความสำคัญของการวิเคราะห์ตัวต้นทุนปริมาณกำไรก่อนว่ามันมีความสำคัญต่อกิจการอย่างไรนะครับตัว CVP จะสามารถทำให้ตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ให้กับกิจการได้นะครับเช่นกิจการจะต้องขายสินค้าให้ได้ปริมาณเท่าใดนะครับจึงจะมีรายได้เท่าใดจึงจะไม่ขาดทุนนะครับหรือคำถามที่2ก็คือกิจการจะต้องขายสินค้าในปริมาณเท่าใดเพื่อที่จะได้ให้ได้กำไรตามที่ผู้บริหารต้องการนะครับหรือจะเป็นในกรณีของคำถามที่3ก็คือถ้ากิจการเปลี่ยนแปลงราคาขายนะครับอาจจะมีการลดราคาขายลงนะครับจะมีผลกระทบต่อกำไรของกิจการอย่างไรซึ่งในคำถามที่3เนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารคาดหวังก็คือเมื่อลดราคาขายลงเนี่ยไอตัวปริมาณการขายก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วสุดท้ายกำไรของกิจการเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับหรือในคำถามที่4นะครับก็คือถ้า
เราต้องการส่งเสริมการขายนะครับโดยการที่เราเพิ่มงบโฆษณานะครับเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันจะมีผลกระทบต่อกำไรของกิจการอย่างไรนะครับหรือในคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับซึ่ง CVP ก็จะช่วยตอบคำถามได้ก็คือตัวโครงสร้างต้นทุนมีผลกระทบต่อกำไรแล้วก็ความเสี่ยงของกิจการอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่ 4-5 คำถามก็เป็นตัวอย่างคำถามหนึ่งซึ่ง CVP เองหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณกำไรเนี่ยจะสามารถตอบคำถามเหล่านี้ให้กับกิจการได้นะครับในลำดับถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมต้นทุนนะครับซึ่งในพฤติกรรมต้นทุนเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งตัวต้นทุนเนี่ยออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1นะครับเราเรียกว่าต้นทุนผันแปรนะครับซึ่งหมายถึงต้นทุนที่จำนวนรวมของต้นทุนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นสัดส่วนโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรมหรือตัวผลักดันต้นทุนนะครับเช่นตัวต้นทุนผันแปรที่เราอาจจะได้เจอก็คือเช่นวัตถุทางตรงนะครับวัตถุทางตรงก็คือวัตถุที่ใช้ในการผลิตสินค้านะครับซึ่งถ้ามีการผลิตสินค้ามากนะครับก็คือเมื่อเพิ่มตัวผลักดันหรือตัวระดับกิจกรรมซึ่งในที่นี้ก็คือจำนวนของสินค้าที่ผลิตเข้าไปแล้วเพิ่มมากขึ้นตัวต้นทุนรวมของวัตถุทางตรงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหรืออีกตัวอย่างนึงก็เป็นค่าแรงทางตรงนะครับก็คือถ้าในกรณีที่กิจการใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงในการผลิตสินค้าซึ่งชั่วโมงแรงงานทางตรงเนี่ยก็เป็นตัวระดับกิจกรรมหรือว่าเป็นตัวผลักดันต้นทุนเพราะนั้นถ้าใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงมากตัวต้นทุนรวมของต้นทุนผันแปรเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งจะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกันนะครับแต่ว่าต้นทุนต่อหน่วยจะเท่าเดิมนะครับในตัวอย่างต้นทุนต่อไปซึ่งเป็นพฤติกรรมต้นทุนแบบที่2นะครับก็คือต้นทุนคงที่นะครับหมายถึงต้นทุนที่จำนวนรวมของต้นทุนจะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับกิจกรรมหรือตัวผลักดันต้นทุนนะครับตัวอย่างที่ผมยกมาก็เช่นค่าเช่าค่าเสื่อมราคาเงินเดือนพนักงานนะครับกล่าวโดยง่ายก็คือว่าตัวต้นทุนคงที่ก็คือเมื่อกิจการอย่างเมื่อตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่เรายกเรื่องการผลิตสินค้านะครับไม่ว่าเราจะผลิตสินค้าด้วยจำนวนมากน้อยแค่ใดเท่าใดนะครับถ้าเรายังต้องจ่ายค่าเช่านะครับตัวค่าเช่าโรงงานเป็นค่าใช้จ่ายคงที่เพราะว่าถ้าเราผลิตสินค้าด้วยจำนวนน้อยชิ้นเราก็ยังต้องจ่ายต้นทุนค่าเช่าเนี่ยด้วยจำนวนเท่าเดิมนะครับหรือถ้าจะผลิตจำนวนมากชิ้นนะครับก็ยังคงจ่ายค่าเช่าในราคาเดิมเนี่ยเราจะเรียกค่าใช้จ่ายแบบนี้นะครับหรือว่าต้นทุนแบบนี้เป็นต้นทุนคงที่นะครับกับอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมต้นทุนนะครับเราเรียกว่าต้นทุนแบบผสมนะครับหรือว่าเรียกว่า mix cost นะครับก็หมายถึงต้นทุนที่มีส่วนประกอบนะครับรวมทั้ง2ส่วนเลยอย่างที่เรียนมาตอนต้นก็คือทั้งส่วนของต้นทุนผันแปรแล้วก็ส่วนของต้นทุนคงที่นะครับเช่นอะไรบ้างนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับเราก็ยกตัวอย่างเรื่องค่าตอบแทนพนักงานขายนะครับซึ่งมันก็จะมีค่าตอบแทนอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1เราเรียกว่าเป็นเงินเดือนนะครับซึ่งก็คือจ่ายในอัตราที่เท่ากันทุกเดือนนะครับเราเรียกว่าส่วนเนี้ยเราเรียกส่วนของเงินเดือนเนี่ยว่าเป็นต้นทุนคงที่นะครับกับค่าตอบแทนของพนักงานอีกลักษณะหนึ่งซึ่งจะผันแปรไปตามปริมาณหรือจำนวนสินค้าที่เขาขายให้กับกิจการได้นะครับเราก็เรียกว่าค่าในหน้าเพราะนั้นส่วนของค่าในหน้าเองก็จะถือเป็นต้นทุนผันแปรเมื่อนำเงินเดือนและค่าในหน้ามารวมกันเนี่ยนะครับซึ่งเราเรียกมันว่าค่าตอบแทนพนักงานขายเนี่ยเราก็จะถือว่ามันเป็นต้นทุนผสมครับแต่ว่าในการวิเคราะห์ตัว CVP นะครับซึ่งเราพูดถึงพฤติกรรมต้นทุนไปเมื่อสักครู่ว่ามี3ประเภทก็คือต้นทุนผันแปรนะครับต้นทุนคงที่แล้วก็ต้นทุนผสมนะครับการใช้เทคนิค CVP นี้ในการวิเคราะห์เนี่ยเราจะจำแนกต้นทุนออกเป็น2ประเภทเท่านั้นนะครับก็คือเป็นต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปรปัญหาที่ตามมาก็คือว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีต้นทุนอยู่จำนวนหนึ่งแหละซึ่งเป็นต้นทุนประเภทผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาต้นทุนผสมเนี่ยเอาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ CVP เลยเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปผ่านกระบวนการนึงก็คือการแยกต้นทุนที่เป็นต้นทุนผสมเนี่ยเพื่อให้เห็นต้นทุนออกมาเป็น2 ส่วนแยกออกจากกันนะครับก็คือแยกต้นทุนผันแปรออกมาส่วนนึงแล้วก็แยกต้นทุนคงที่ออกมาส่วนนึงนะครับซึ่งการแยกต้นทุนผสมนั้นออกมาเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่เนี่ยมันก็จะอาศัยสมการที่ใช้ในการจำแนกต้นทุนผสมนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นในสไลด์นะครับว่าสมการดังกล่าวก็คือ y เท่ากับ a บวก bx นะครับซึ่ง
ตัว A เนี่ยนะครับก็คือตัว A ในสมการนี้ก็หมายถึงต้นทุนคงที่นะครับซึ่งจะไม่เพิ่มไม่เปลี่ยนแปลงในแต่ละระดับของกิจกรรมนะครับส่วน B ก็คือต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะครับและส่วน X ก็คือตัวกิจกรรมที่กิจการทำหรือว่าตัวผลักดันต้นทุนที่ใช้นะครับส่วนตัว Y ซึ่งเป็นผลรวมก็คือต้นทุนรวมนั่นเองนะครับคราวนี้ในการที่เราจะแยกต้นทุนผสมนะครับซึ่งเราจะต้องแยกต้นทุนผสมออกเป็น2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่กับส่วนที่ต้องเป็นต้นทุนผันแปรก่อนที่จะไปวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค CVP เนี้ยมันก็มีวิธีการนะครับที่จะใช้ในการแยกต้นทุนผสมนะครับซึ่งมันมีอยู่หลายวิธีซึ่งจะปรากฏในเอกสารการสอนที่นักศึกษาได้รับไปนะครับซึ่งในเอกสารการสอนก็จะนำเสนอวิธีการในการแยกต้นทุนผสมออกเป็น2 ส่วนนะครับด้วยกัน3วิธีนะครับวิธีที่1เราเรียกว่าวิธีสูงสุดต่ำสุดนะครับวิธีที่2เราเรียกวิธีแผนภาพนะครับและวิธีที่3เราเรียกว่าวิธีกำลัง2น้อยที่สุดครับก่อนที่นักศึกษาจะไปศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าตัวพฤติกรรมต้นทุนซึ่งเราแบ่งออกเป็น3ประเภทคือต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรแล้วก็ต้นทุนผสมโดยข้อสมมุติของการใช้เครื่องมือCVP เราจะต้องแยกต้นทุนออกให้ได้เป็น2ประเภทก็คือต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรถ้าในกรณีมีต้นทุนผสมเราก็ต้องอาศัยวิธีการ3วิธีนะครับที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าจะต้องแยกต้นทุนออกมาเป็น2 ส่วนให้ได้นะครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดก็คือต้องเรียนนักศึกษาอยู่อย่างนึงว่าต้นทุนที่เป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรหรือต้นทุนผสมซึ่งเป็นการจำแนกพฤติกรรมเนี่ยมันจะมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งกิจการจะใช้ในการพิจารณาเรียกว่าช่วงที่เกี่ยวข้องหรือช่วงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะครับหรือช่วงที่มีความหมายก็หมายถึงระดับของกิจกรรมที่กิจการคาดว่าจะทำนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนพวกนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นต้นทุนที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับหมายความว่าต้นทุนนั้นมันจะมีเป็นเส้นตรงอยู่ช่วงเดียวตามระดับกิจกรรมที่กิจการคาดว่าจะผลิตเช่นคาดว่าจะผลิตสินค้าระดับ 7,000 หน่วยถึง 12,000 หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงดังกล่าวเราเรียกว่าช่วงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือช่วงที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นเส้นตรงเนี่ยมันตัวกราฟหรือตัวต้นเส้นของต้นทุนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงเพราะนั้นถ้าไม่ใช่ช่วงที่เกี่ยวข้องนี้ตัวต้นทุนมันอาจจะไม่เป็นเส้นตรงก็ได้นะครับเพราะนั้นเรากำลังพูดถึงช่วงที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่กิจการคาดว่าจะทำการผลิตสินค้าหรือบริการนั้นๆ นะครับสำหรับประเด็นถัดไปนะครับก็คือตัวกำไรส่วนเกินนะครับที่เราเรียกว่า contribution margin นะครับซึ่งหมายถึงส่วนของรายได้ที่เหลือจากการหักต้นทุนผันแปรแล้วนะครับซึ่งกำไรส่วนเกินก็จะแสดงถึงจำนวนที่จะไปช่วยชดเชยต้นทุนคงที่นะครับถ้ากิจการมีกำไรส่วนเกินที่สูงนะครับก็จะสามารถเอาไปชดเชยต้นทุนคงที่ได้ผลที่ตามมาก็จะเป็นกำไรของกิจการนะครับแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามนะครับกิจการมีตัวกำไรส่วนเกินไม่เพียงพอนะครับก็จะไม่สามารถไปชดเชยต้นทุนคงที่ได้นะครับส่วนที่ขาดอยู่หรือส่วนต่างนั้นก็จะถือว่าเป็นผลขาดทุนของกิจการเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตัวกำไรส่วนเกินเองก็เลยมีความจำเป็นหรือมีความสำคัญต่อกิจการมากเพราะมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงผลประกอบการว่าจะเป็นกำไรหรือขาดทุนของกิจการต่อไปนะครับในการคำนวณกำไรส่วนเกินนะครับเราก็สามารถคำนวณได้3รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับซึ่งก็จะคำนวณตามคำนิยามเลยครับก็คือเอาราคาขายต่อหน่วยตั้งลบด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยอันนี้ผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับแต่ถ้าจะคำนวณในอีกรูปแบบนึงนะครับเราเรียกว่ากำไรส่วนเกินรวมนะครับก็คือเอายอดขายรวมนะครับลบด้วยต้นทุนผันแปรรวมนะครับหรือจะคำนวณอีกแบบนึงก็ได้นะครับก็คือเอากำไรส่วนเกินต่อหน่วยซึ่งเราคำนวณไว้แบบแรกอะครับคูณด้วยปริมาณที่เราขายได้นะครับและอีกแบบนึงนะครับในการคำนวณกำไรส่วนเกินก็คืออัตรากำไรส่วนเกินนะครับซึ่งวิธีการคำนวณก็คือเอากำไรส่วนเกินต่อหน่วยตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยราคาขายต่อหน่วยนะครับหรือจะใช้วิธีเอากำไรส่วนเกินรวมเลยนะครับแล้วก็หารด้วยยอดขายรวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบในการคำนวณกำไรส่วนเกินทั้ง3แบบนะครับซึ่งกำไรส่วนเกินทั้ง3แบบเนี้ยนักศึกษาก็จะได้เอาไปใช้ในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดซึ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษาในหน่วยนี้นะครับเราก็มาดูว่าการจัดทำงบกำไรขาดทุนนะครับที่กับเครื่องมือหรือเทคนิคที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ CVP เนี้ยนะครับงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันจะมีรูปแบบ
นะครับอย่างไรแล้วก็จะสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลนะครับอย่างไรบ้างนะครับนักศึกษาดูในคอลัมน์ซ้ายนะครับก็เป็นงบกำไรขาดทุนเพื่อแสดงต่อบุคคลภายนอกนะครับอันนี้งบกับงบกำไรขาดทุนด้านซ้ายเนี่ยนักศึกษาจะได้เห็นได้พบนะครับเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็คือมีข้อมูลที่เกี่ยวกับขายนะครับหักต้นทุนขายเป็นกำไรขั้นต้นนะครับแล้วก็หักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจึงจะเป็นบรรทัดสุดท้ายที่เราเรียกว่ากำไรจากการดำเนินงานนะครับเพราะฉะนั้นงบกำไรขาดทุนที่อยู่ในคอลัมน์ซ้ายเนี่ยซึ่งนำเสนอบุคคลภายนอกก็จะไม่ได้แยกต้นทุนเนี่ยตามพฤติกรรมต้นทุนที่เราได้ศึกษามาก่อนหน้านี้นะครับแต่งบกำไรขาดทุนทางด้านขวามือเนี่ยแหละครับเป็นงบกำไรขาดทุนซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารนะครับเราเรียกว่างบกำไรขาดทุนตามวิธีกำไรส่วนเกินนะครับเนื่องจากเมื่อสักครู่นะครับเราได้เข้าใจวิธีเข้าใจต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นงบกำไรขาดทุนเนี้ยนะครับที่จะนำเสนอแก่ฝ่ายบริหารเองเนี่ยเราก็จะจำแนกหรือแยกต้นทุนออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือต้นทุนผันแปรกับต้นทุนคงที่ซึ่งการนำเสนองบกำไรขาดทุนแบบนี้นะครับก็จะเริ่มจากการเอายอดขายนะครับหักต้นทุนผันแปรนะครับซึ่งต้นทุนผันแปรเนี้ยก็ทั้งส่วนที่เป็นต้นทุนของการผลิตแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเลยนะครับเมื่อเอาขายหักต้นทุนผันแปรนะครับก็จะได้บรรทัดที่3ที่เราเรียกว่ากำไรส่วนเกินนะครับแล้วนำไปหักกับต้นทุนลำดับถัดไปที่เราเรียกว่าต้นทุนคงที่ก็เช่นเดียวกันครับเป็นต้นทุนทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและก็ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขายและบริหารและบรรทัดสุดท้ายก็จะเรียกกำไรจากการดำเนินงานเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าในบรรทัดที่3ของงบกำไรขาดทุนตามวิธีกำไรส่วนเกินซึ่งเป็นกำไรส่วนเกินเนี้ยนะครับมันก็อย่างที่ผมเรียนในก่อนหน้านี้ว่าไอ้ตัวกำไรส่วนเกินก็จะมีบทบาทสำคัญมากก็คือมันจะถ้ากิจการสามารถสร้างกำไรส่วนเกินได้มากน้อยเพียงใดกำไรส่วนเกินในบรรทัดที่3เนี่ยครับก็จะสามารถชดเชยนะครับชดเชยต้นทุนคงที่ซึ่งเราต้องแบกรับในจำนวนที่เท่ากันอยู่แล้วเนี่ยให้ได้มากเท่าไหร่นะครับซึ่งกำไรบรรทัดสุดท้ายก็จะยิ่งมากขึ้นถ้าเราสามารถสร้างกำไรส่วนเกินได้มากขึ้นนะครับคราวนี้เพื่อให้เห็นตัวอย่างนะครับของการจัดทำงบกำไรขาดทุนตามวิธีกำไรส่วนเกินนะครับผมก็ยกตัวอย่างนะครับว่าบริษัทแห่งหนึ่งกำหนดราคาขายสินค้านะครับหน่วยละ200บาทมีต้นทุนผันแปรหน่วยละ120บาทและมีต้นทุนคงที่ต่อเดือนเนี่ยจำนวน 2,000 บาทนะครับเพราะนั้นผมก็เลยสร้างเป็นสถานการณ์ต่างๆว่านะครับในปริมาณขายที่แตกต่างกันเช่นในคอลัมน์นี้นะครับก็คือกรณีที่กิจการขายสินค้าไม่ได้เลยนะครับขายสินค้าไม่ได้เลยก็แสดงว่าไม่มียอดขายถ้าไม่มียอดขายต้นทุนที่ผันแปรก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าไม่มียอดขายไม่มีต้นทุนผันแปรตัวบรรทัดที่3ก็คือตัวกำไรส่วนเกินก็จะไม่มีก็คือมียอดเป็น0แต่ในการดำเนินกิจการยังคงต้องแบกรับต้นทุนคงที่อยู่ในตัวอย่างนี้คือเดือนละ 2,000 บาทเพราะฉะนั้นแสดงว่าในเคสเนี้ยกิจการก็จะขาดทุนนะครับจำเท่ากับจำนวนของต้นทุนคงที่ 2,000 บาทนะครับผมลองขยับไปอีกนิดนึงเป็นสถานการณ์ถัดไปก็คือว่าถ้าผมขายสินค้ากิจการเนี้ยขายสินค้าได้1ชิ้นหรือ1หน่วยนะครับสิ่งที่ตามมาคือเขาจะได้ยอดขาย200บาทหากต้นทุนผันแปร120บาทต่อชิ้นนะครับเพราะนั้นจะมีกำไรส่วนเกิน80บาทนะครับต้นทุนคงที่ยังเท่าเดิมนะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าในสถานการณ์ที่กิจการขายสินค้าได้1ชิ้นเนี่ยมันจะสามารถสร้างกำไรส่วนเกินได้80บาทซึ่งกำไรส่วนเกินเนี้ย80บาทจะช่วยชดเชยต้นทุนคงที่จำนวน 2,000 นะครับซึ่งเราต้องบริษัทต้องแบกรับอยู่แล้วเพราะนั้นจะทำให้ขาดทุนเนี่ยน้อยลงเมื่อเทียบกับกรณีแรกก็คือขาดทุน 1,920 นะครับผมก็เพิ่มสถานการณ์ไปว่าถ้าขายสินค้าได้5ชิ้นล่ะนะครับเพราะนั้นถ้าขายสินค้าได้5ชิ้นก็แปลว่ากิจการจะมีกำไรส่วนเกิน400บาทนะครับซึ่งกำไรส่วนเกิน400บาทก็ไปชดเชยต้นทุนคงที่ 2,000 นะครับเพราะนั้นก็จะขาดทุนน้อยลงเหลือ 1,600 บาทแต่ถ้าเราลองสมมุติว่าเราขายสินค้าได้25ชิ้นนะครับก็หมายถึงยอดขาย 5,000 บาทนะครับต้นทุนผันแปร 3,000 บาทนะครับขายหักต้นทุนผันแปรก็จะเป็นกำไรส่วนเกิน 2,000 นะครับหักต้นทุนคงที่จำนวน 2,000 เท่ากันนะครับก็จะเป็นขาดก็คือในเคสนี้นะครับถ้ากิจการขายสินค้าได้25หน่วยก็แปลว่ากิจการไม่มีกำไรแล้วก็ไม่ขาดทุนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ขายสินค้าได้มากกว่า25ชิ้นเช่น40ชิ้นนะครับก็จะมีกำไรส่วนเกิน 3,200 บาทในบรรทัดที่3นะครับแล้วหักต้นทุนคงที่ซึ่งมีจำนวนเท่าเดิมก็จะเห็นว่ามีกำไรส่วนกำไรจากการดำเนินงานในบรรทัดสุดท้ายเนี่ย 1,200 บาทนะครับณระดับการขาย25ชิ้นในกรณีของบริษัทนี้ซึ่งมีกำไรส่วนกำไรจากการดำเนินงาน0บาทเนี่ยเราเรียกจุดเนี่ยแหละครับว่าจุดคุ้มทุนหรือว่าเรียกว่าเบรกอีเวนต์พอยต์นะครับ
คราวนี้ในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะครับก็สามารถทำได้3วิธีนะครับในตัวอย่างเมื่อสักครู่นักศึกษาจะเห็นว่าเราต้องทำการสมมุติสถานการณ์นะครับว่าเราขายสินค้าได้0ชิ้น1ชิ้น5ชิ้น25ชิ้นหรือ40ชิ้นเพื่อเราจะค้นหาสิ่งที่เราต้องการได้ก็คือตัวจุดคุ้มทุนเพราะนั้นเพื่อความสะดวกในการค้นหาคำตอบนั้นนะครับเราก็มีวิธีการในการคำนวณอยู่ด้วยกัน3วิธีหรือหาคำตอบเกี่ยวกับจุดคุ้มทุนด้วยกัน3วิธี1เราเรียกว่าวิธีสมการนะครับวิธีที่2เราเรียกวิธีกำไรส่วนเกินและวิธีที่3เราเรียกวิธีกราฟนะครับในที่นี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำหรือนำเสนอวิธีการในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนซึ่งง่ายและก็สะดวกรวดเร็วในการคำนวณและหาคำตอบก็คือวิธีที่2นะครับคือวิธีกำไรส่วนเกินเพราะฉะนั้นวิธีนี้มันก็จะไปโยงกับตัวกำไรส่วนเกินซึ่งนักศึกษาได้ทราบว่ามันมีวิธีการคำนวณก่อนหน้านี้อย่างไรแล้วนะครับในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะครับซึ่งเราจะมาอธิบายให้นักศึกษาฟังเนี่ยผมก็จะแยกเป็น2กรณีนะครับก็คือกรณีของการขายสินค้าชนิดเดียวกับอีกกรณีหนึ่งก็คือมีการขายสินค้าหลายชนิดนะครับเราลองมาดูสูตรก่อนนะครับก่อนที่จะได้เอาไปใช้นะครับก็คือถ้าเป็นกรณีของการขายสินค้าชนิดเดียวนะครับโดยอย่างที่ผมเรียนก็คือเราใช้วิธีกำไรส่วนเกินนะครับสูตรที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราต้องการค้นหาคำตอบเนี่ยก็คือตัวจุดคุ้มทุนเนี่ยเราต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนหน่วยนะครับหรือว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนบาทของยอดขายนะครับเพราะนั้นสูตรที่ใช้ก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็คือถ้ากรณีต้องการคำนวณปริมาณขายณจุดคุ้มทุนนะครับก็จะคำนวณโดยเอาต้นทุนคงที่รวมตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับเพราะนั้นตัวกำไรส่วนเกินต่อหน่วยเนี่ยผมได้เรียนให้นักศึกษาทราบในสไลด์ก่อนหน้านี้แล้วว่ากำไรส่วนเกินต่อหน่วยเนี่ยเราสามารถคำนวณได้โดยเอาราคาขายต่อหน่วยตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะครับเพราะนั้นผลลัพธ์ออกมาก็จะออกมาเป็นจำนวนหน่วยของสินค้าซึ่งทำให้กิจการขายแล้วถึงจุดคุ้มทุนนะครับก็คือไม่มีกำไรแล้วก็ขาดทุนหรือถ้ากรณีที่เราต้องการทราบยอดขายนะครับที่เป็นบาทนะครับสูตรก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือเอาต้นทุนคงที่รวมตั้งแล้วหารด้วยอัตรากำไรส่วนเกินเพราะนั้นตัวอัตรากำไรส่วนเกินนักศึกษาก็ได้ทราบสูตรมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือเอากำไรส่วนเกินต่อหน่วยตั้งแล้วก็หารด้วยราคาขายต่อหน่วยครับคราวนี้เมื่อนักศึกษาได้เห็นสูตรทั้ง2สูตรเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเราก็ลองมาใช้เอาตัวอย่างมาประยุกต์ดูนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าวิธีการใช้สูตรเป็นอย่างไรนะครับบริษัทเมื่อสักครู่อะครับนะครับก็คือตัวอย่างของบริษัทเมื่อสักครู่ซึ่งกำหนดราคาขายไว้ชิ้นละ200บาทนะครับแล้วก็มีต้นทุนผันแปรหน่วยละ120แล้วครับแล้วก็มีต้นทุนคงที่ต่อเดือนรวมเนี่ยจำนวน 2,000 บาทเพราะนั้นถ้าเราแทนค่าไปนะครับโดยที่เราต้องการทราบปริมาณขายก็คือจำนวนหน่วยของสินค้าเนี่ยสูตรก็คือเอาต้นทุนคงที่ตั้งแล้วหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับเพราะนั้นก็คือจำนวน 2,000 หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือ200บาทราคาขายลบด้วยต้นทุนผันแปร120บาทเพราะนั้นก็คือ80บาทต่อหน่วยซึ่งเป็นกำไรส่วนเกินเพราะนั้นคำตอบก็คือ25หน่วยนะครับถ้ากิจการขายสินค้าได้25หน่วยนะครับต่อเดือนกิจการก็จะไม่ประสบผลขาดทุนแล้วก็ไม่ได้กำไรนะครับที่เราเรียกว่าจุดคุ้มทุนหรือถ้าเราจะต้องการหายอดขายนะครับเมื่อกี้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนหน่วยของสินค้าที่ขายใช่ไหมครับแต่ในเคสนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นถ้าเราต้องการทราบยอดขายนะครับสูตรที่ใช้ก็คือต้นทุนคงที่หารด้วยอัตรากำไรส่วนเกินเพราะนั้นตัวอัตรากำไรส่วนเกินก็คือเอากำไรส่วนเกินต่อหน่วยตั้งแล้วหารด้วยราคาขายต่อหน่วยเพราะนั้นมันก็จะได้ 0.40 นะครับเพราะนั้นหารออกมาแล้วก็แปลว่ายอดขายณจุดคุ้มทุนคือจำนวน 5,000 บาทหรือเราจะทำอีกวิธีนึงก็ได้นะครับซึ่งก็รวดเร็วดีก็คือเอาจำนวนหน่วยของจุดคุ้มทุน25หน่วยคูณด้วยราคาขายเลยคือชิ้นละ200บาทเพราะนั้นก็จะได้ยอดขายณจุดคุ้มทุน 5,000 บาทนะครับเพราะนั้นโดยสรุปก็คือว่าถ้ากิจการนี้นะครับขายสินค้าเพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุนก็คือต้องขายสินค้าให้ได้25หน่วยหรือให้ขายแล้วให้ได้ยอดขายจำนวน 5,000 บาทนั่นเองครับอีกกรณีนึงนะครับก็เป็นจุดคุ้มทุนนะครับแต่เราเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือในกรณีที่เราขายสินค้าหลายชนิดนะครับประเด็นที่ตามมาของการขายสินค้าหลายชนิดก็คือราคาขายก็จะแตกต่างกันต้นทุนที่ใช้ก็แตกต่างกันดังนั้นกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกำไรรวมนะครับของกิจการที่จะได้รับเนี่ยก็จะมีอีกปัจจัยนึงเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราเรียกมันว่าสัดส่วนการขายหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเซลล์มิกซ์นะครับคราวนี้สูตรที่ใช้นะครับก็จะมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับก็คือ
ตัวปริมาณขายนะปริมาณขายรวมนะครับณจุดคุ้มทุนก็จะเข้ากับต้นทุนคงที่รวมแต่หารด้วยกำไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยต่อหน่วยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามีคำว่าถัวเฉลี่ยเพราะว่ากิจการในเคสนี้หรือในกรณีเนี้ยเราขายสินค้าหลายชนิดเพราะนั้นเราต้องเอากำไรส่วนเกินของสินค้าแต่ละชนิดนั้นมาถัวเฉลี่ยก่อนนะครับลองดูตัวอย่างนะครับเพื่อให้นักศึกษาใช้สูตรได้นะครับก็คือบริษัทแห่งหนึ่งขายสินค้า2ชนิดนะครับมีสินค้า P แล้วก็สินค้า M ราคาขายต่อหน่วยก็แตกต่างกันก็คือชิ้นละ200สำหรับ P แล้วก็100สำหรับ M แล้วก็มีต้นทุนผันแปรต่อหน่วยที่แตกต่างกันด้วย P 120บาท M 70บาทนะครับสัดส่วนการขายนะครับก็อยู่ที่60ต่อ40นะครับโดยมีต้นทุนคงที่รวมอยู่ที่ 4,500 บาทต่อเดือนครับนะครับเพราะนั้นอันดับแรกนะครับเราก็ต้องหากำไรส่วนเกินต่อหน่วยของสินค้า P และ M ก่อนเนื่องจากว่าราคาขายและต้นทุนผันแปรต่างกันนะครับเพราะนั้นกำไรส่วนเกินต่อหน่วยของ P นะครับก็จะเท่ากับ200บาทซึ่งเป็นราคาขายต่อหน่วยลบด้วยต้นทุนผันแปร120เพราะนั้นกำไรส่วนเกินต่อหน่วยของสินค้า P คือหน่วยละ80บาทนะครับส่วนสินค้า M นะครับราคาขายต่อหน่วยคือ100นะครับแล้วก็ลบด้วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคือ70เพราะนั้นกำไรส่วนเกินต่อหน่วยของสินค้า M เท่ากับ30บาทนะครับแต่เนื่องจากว่าสินค้า2ชนิดนี้มีกำไรส่วนเกินไม่เท่ากันรวมทั้งสัดส่วนการขายที่แตกต่างกันซึ่งในตัวอย่างนี้เรากำหนดว่าสัดส่วนการขาย P ต่อ M คือ60ต่อ40นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหากำไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยต่อหน่วยได้นะครับโดยเอากำไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยของสินค้า M P และ M นะครับคูณด้วยสัดส่วนการขายเข้าไปซึ่งในตัวอย่างนี้ก็คือ80บาทของ P คูณ 60%บวกด้วย30บาทของ M คูณด้วย 40% เพราะนั้นกำไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยก็จะเท่ากับ60บาทนะครับหลังจากนั้นนักศึกษาก็จับไปแทนค่าในสูตรนะครับก็คือปริมาณขายรวมณจุดคุ้มทุนจะเท่ากับต้นทุนคงที่รวมนะครับก็คือ 4,500 นะครับหารด้วยกำไรส่วนเกินถัวเฉลี่ยนะครับซึ่งเราถัวเฉลี่ยเมื่อสักครู่นี้ได้60บาทนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณขายรวมนะจุดคุ้มทุนก็เท่ากับ75หน่วยรวมนะครับเพราะนั้นใน75หน่วยรวมเนี่ยถ้าเราอยากทราบว่าต้องขายสินค้า P ให้ได้กี่หน่วยหรือ M กี่หน่วยนะครับเราก็เอาสัดส่วนการขายเนี่ยคูณกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้ต้องขายสินค้า P ให้ได้กี่ชิ้นก็คือ75หน่วยรวมคูณด้วยสัดส่วนการขาย 60% เพราะนั้นก็คือ 45หน่วยนะครับหรือถ้าจะทำเป็นยอดขายก็คือเอา45หน่วยคูณด้วยราคาขายต่อหน่วยเพราะนั้นยอดขายของสินค้า P นะจุดคุ้มทุนก็คือ 9,000 บาทในกรณีของสินค้า M ก็ทำนองเดียวกันครับก็คือเอาจำนวนหน่วยรวมคือ75หน่วยรวมคูณด้วยสัดส่วนการขายคือ 40% นะครับเพราะนั้นจุดคุ้มทุนของสินค้า M ก็จะเท่ากับ30หน่วยนะครับถ้าจะทำเป็นยอดขายก็เอาจำนวน30หน่วยคูณด้วยราคาขายต่อหน่วยคือ100บาทเพราะนั้นยอดขายของสินค้า M นะจุดคุ้มทุนคือ 3,000 เพราะนั้นยอดขายรวมนะครับก็คือ 9,000 ของสินค้า Pบวกด้วย 3,000 ของสินค้า M เพราะนั้นยอดขายรวมนะจุดคุ้มทุนก็คือ 12,000 บาทครับในประเด็นถัดไปนะครับหลังจากที่นักศึกษาได้ทราบเรื่องการวิเคราะห์หรือคำนวณจุดคุ้มทุนเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นที่นักศึกษาจะได้ทราบต่อไปเราเรียกมันว่าส่วนเกินที่ปลอดภัยนะครับหรือเรียกว่า margin of safety นะครับก็คือปริมาณขายจริงนะครับหรือว่าจะเป็นปริมาณขายตามงบประมาณก็ได้ถ้าเป็นการพูดถึงระบบของงบประมาณนะครับในส่วนที่เกินกว่าปริมาณขายณจุดคุ้มทุนเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าตัวปริมาณขายในจุดคุ้มทุนเนี่ยนักศึกษาได้ทราบหรือได้ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นที่นักศึกษาจะต้องเอามาใช้ต่อก็คือว่ามันจะเอาสามารถเอามาคำนวณส่วนเกินที่ปลอดภัยได้อย่างไรนะครับซึ่งก็คือเอาปริมาณขายจริงนั้นไปเปรียบเทียบกับปริมาณขายในจุดคุ้มทุนนั่นเองนะครับตัวส่วนเกินที่ปลอดภัยมีประโยชน์อะไรนะครับก็คือตัวส่วนเกินที่ปลอดภัยเนี้ยก็จะทำให้ทราบว่าถ้าในสถานการณ์ที่กิจการเนี่ยมียอดขายลดลงนะครับหรือจำนวนสินค้าที่จะขายเนี่ยลดลงเนี่ยถามว่าจะลดลงไปได้เท่าไหร่นะครับโดยที่จะไม่ทำให้กิจการนั้นประสบผลขาดทุนนะครับเพราะนั้นอันนี้คือประโยชน์ของตัวส่วนเกินที่ปลอดภัยนะครับที่จะช่วยทำให้กิจการเนี่ยสามารถคำนึงถึงสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับสำหรับส่วนเกินที่ปลอดภัยเองก็มีรูปแบบในการคำนวณอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบนะครับรูปแบบที่1 นะครับเราเรียกว่าส่วนเกินที่ปลอดภัยที่ออกมาเป็นจำนวนหน่วยนะครับเพราะนั้นก็คือเอาปริมาณขายจริงนะครับก็คือจำนวนหน่วยของสินค้าที่เราขายได้จริงหรือถ้าเราจะเอาตัวงบประมาณเป็นตัวตั้งก็ได้นะครับแล้วไปลบกับปริมาณขายณจุดคุ้มทุนนะครับซึ่งเราได้คำนวณมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เรียกว่าส่วนเกินที่ปลอดภัยที่หน่วยออกมาผลลัพธ์ออกมาจำนวนหน่วยนะครับหรือส่วนเกินที่ปลอดภัยที่เป็นบาทนะครับก็คือเอายอดขายจริง
นะครับไปลบออกกับยอดขายณจุดคุ้มทุนนะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นส่วนเกินที่ปลอดภัยที่เป็นจำนวนเงินก็คือบาทนะครับหรือในลักษณะสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าอัตราส่วนเกินที่ปลอดภัยนะครับก็คือเป็นร้อยละนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็เอาส่วนเกินที่ปลอดภัยที่เป็นจำนวนหน่วยนะครับหารด้วยปริมาณขายจริงนะครับหรือเราจะใช้อีกกรณีวิธีหนึ่งก็ได้นะครับก็คือเอาส่วนเกินที่ปลอดภัยที่เป็นจำนวนบาทนะครับหารด้วยยอดขายจริงซึ่งเป็นบาทนะครับอันนี้ก็จะออกมาเป็นลักษณะที่3ที่เรียกว่าอัตราส่วนเกินที่ปลอดภัยนะครับอย่างที่เรียนเมื่อตอนต้นนะครับว่ากิจการที่แสวงหากำไรเนี่ยนะครับกำไรเป็นสิ่งที่กิจการคาดหวังนะครับเพราะนั้นการแค่ที่เราทราบแค่จุดคุ้มทุนนะครับมันอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าในการดำเนินธุรกิจเนี่ยกิจการต้องตั้งเป้าหมายกำไรว่าเราควรจะได้กำไรในแต่ละช่วงเวลากี่บาทเพราะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาในเนื้อหาในลำดับถัดไปว่าเราสามารถเอาเครื่องมือที่เรียกว่าจุดคุ้มทุนนั้นเนี่ยมาใช้ในการวางแผนกำไรได้นะครับประเด็นที่นักศึกษาจะต้องจำแนกในกรณีนี้ก็คือว่ากำไรที่กิจการต้องการเนี่ยอยู่ในลักษณะใดนะครับซึ่งกำไรที่กิจการต้องการอาจจะอยู่ใน2ลักษณะ1เราเรียกว่ากำไรก่อนภาษีนะครับกับอีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่ากำไรสุทธิหรือกำไรหลังภาษีนะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้ในการคำนวณเนี่ยก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับคราวนี้ลองมาดูสูตรแรกก่อนนะครับคือกรณีที่เราวางแผนกำไรนะครับก็คือต้องการดำเนินงานแล้วให้มีกำไรจำนวนนึงที่เราต้องการนะครับโดยที่ผู้บริหารได้กำหนดกำไรที่เป็นเป้าหมายไว้เนี่ยให้อยู่ในลักษณะของกำไรก่อนภาษีนะครับเพราะนั้นสูตรที่ใช้ในการหาปริมาณขายเพื่อให้ได้กำไรที่ต้องการที่เป็นจำนวนหน่วยนะครับก็เอาต้นทุนคงที่รวมตั้งแล้วบวกด้วยกำไรก่อนภาษีที่ผู้บริหารต้องการนะครับหรือกิจการต้องการแล้วหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าสูตรนี้ก็จะใกล้เคียงกับสูตรที่ใช้ในการคำนวณจุดคุ้มทุนเพียงแต่ว่าเราเพิ่มตัวแปร1เข้ามาก็คือตัวแปรของกำไรที่เราต้องการก็เลยเอากำไรเราอยากได้กำไรก่อนภาษีกี่บาทก็เอากำไรบวกเข้าไปนะครับหรือในอีกลักษณะหนึ่งก็คือคำนวณยอดขายเพื่อให้ได้กำไรที่ต้องการนะครับสูตรที่ใช้ก็คือต้นทุนคงที่รวมนะครับแล้วก็บวกกำไรก่อนภาษีที่เราต้องการแล้วหารด้วยอัตรากำไรส่วนเกินครับแต่ถ้าเป็นอีกเป้าหมายกำไรหนึ่งนะครับถ้ากรณีที่ผู้บริหารเนี่ยกำหนดเป้าหมายของการทำกำไรไว้ในลักษณะของกำไรสุทธินะครับหรือกำไรหลังภาษีนะครับสูตรที่ใช้ก็จะมีความแตกต่างนิดนึงตรงที่ว่าไอ้ตัวเป้าหมายกำไรที่เป็นกำไรสุทธิเนี่ยครับก่อนที่เราจะหาหรือก่อนที่เราจะคำนวณเนี่ยนะครับเราจะต้องแปลงตัวกำไรสุทธิซึ่งเป็นกำไรเป้าหมายนะครับให้เป็นกำไรก่อนภาษีก่อนเพราะนั้นในวงเล็บที่นักศึกษาเห็นตามสูตรเนี่ยนะครับก็คือ1ลบด้วยกำไรสุทธิตั้งนะครับก็คือกำไรที่เป็นเป้าหมายที่กิจการต้องการตั้งแล้วหารด้วย1ลบด้วยอัตราภาษีที่บริษัทหรือกิจการนั้นเสียนะครับเพราะนั้นในพจน์นี้เนี่ยในวงเล็บเนี้ยก็จะเป็นการแปลงตัวกำไรสุทธิที่เป็นเป้าหมายของกิจการเนี่ยให้กลับมาเป็นกำไรก่อนภาษีก่อนนะครับแล้วจึงจะเอาไปคำนวณปริมาณขายที่เราต้องการได้เพราะนั้นสูตรทั้งหมดนะครับในการคำนวณเพื่อให้ได้ปริมาณขายเพื่อให้ได้กำไรที่ต้องการนะครับในกรณีที่ผู้บริหารกำหนดกำไรในลักษณะของกำไรสุทธิก็จะเท่ากับต้นทุนคงที่รวมตั้งแล้วบวกด้วยกำไรสุทธิหารด้วย1ลบอัตราภาษีแล้วก็หารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยครับหรืออีกแบบนึงนะครับหรือลักษณะนึงก็คือเป็นยอดขายเพื่อให้ได้กำไรที่ต้องการนะเพราะนั้นถ้านักศึกษาเห็นคำว่ายอดขายผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นจำนวนบาทนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับก็คือเอาต้นทุนคงที่รวมตั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยกำไรสุทธิหารด้วย1ลบด้วยอัตราภาษีนะครับเพื่อจะแปลงกำไรที่เป็นกำไรเป้าหมายนั้นเนี่ยให้กลับมาเป็นกำไรก่อนภาษีก่อนนะครับแล้วตัวหารก็คืออัตรากำไรส่วนเกินนะครับเนื่องจากผลลัพธ์ที่เราอยากได้คือยอดขายที่เป็นบาทเพราะนั้นตัวหารก็จะเป็นตัวอัตรากำไรส่วนเกินครับนะครับทำนองเดียวกันครับเมื่อนักศึกษาได้ทราบสูตรนะครับที่ใช้ในการคำนวณนะครับผมก็จะยกตัวอย่างนะครับประกอบเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นวิธีการนำสูตรไปใช้นะครับผมยกตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งนะครับก็คือขายสินค้าราคาหน่วยละ200บาทนะครับแล้วก็มีต้นทุนผันแปรเนี่ยหน่วยละ120มีต้นทุนคงที่ต่อเดือนก็คือ 2,000 บาทนะครับเราจะเอาข้อมูลเนี้ยไปใช้เพื่อการวางแผนกำไรนะครับกำไรในลักษณะแรกนะครับถ้าบริษัทต้องการกำไรก่อนภาษีนะครับกำไรที่เขาต้องการที่เป็นกำไรตามเป้าหมายเนี่ยกำหนดเป็นกำไรก่อนภาษี 2,800 บาทนะครับคำถามก็คือต้องขายสินค้าให้ได้กี่หน่วยจึงจะได้กำไรก่อนภาษี 2,800 บาท
หรือขายสินค้าให้ได้ยอดขายกี่บาทเพื่อให้ได้กำไร 2,800 บาทที่เป็นกำไรก่อนภาษีต่อเดือนนะครับเพราะนั้นเราลองมาแทนค่าในสูตรดูนะครับปริมาณขายเพื่อให้ได้กำไรที่ต้องการนะครับสูตรที่ใช้ก็เท่ากับต้นทุนคงที่นะครับก็คือโจทย์บอกว่า 2,000 บาทต่อเดือนนะครับบวกด้วยกำไรที่บริษัทต้องการคือ 2,800 บาทหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับเพราะนั้นผลลัพธ์ก็คือออกมา60หน่วยนะครับหรือถ้าจะคำนวณเป็นยอดขายนะครับก็คือ 2,000 บวกด้วย 2,800 บาทที่เป็นกำไรก่อนภาษีนะครับแล้วหารด้วยอัตรากำไรส่วนเกินเพราะนั้นก็คือให้ได้ยอดขาย 12,000 บาทนะครับเพราะนั้นแปลว่าต้องขายสินค้าได้60หน่วยแล้วก็ต้องหรือขายได้สินค้า 12,000 บาทจึงจะได้กำไร 2,800 บาทต่อเดือนนะครับแต่ถ้าในกรณีอีกกรณีนึงเป็นกำไรสุทธินะครับโจทย์บอกผู้บริหารต้องการกำไรสุทธิ 2,800 บาทนะครับเราก็ต้องแปลงตัวกำไรสุทธิเนี้ยให้เป็นกำไรก่อนภาษีก่อนนะครับก็คือเอา 2,800 ตั้งนะครับแล้วหารได้1ลบอัตราภาษีที่บริษัทเสียนะครับก่อนที่จะไปบวกต้นทุนคงที่แล้วหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยเพราะนั้นถ้าในเคสนี้นะครับก็ต้องขายสินค้าให้ได้75หน่วยจึงจะได้กำไรสุทธิ 2,800 บาทต่อเดือนนะครับหรือถ้าจะคำนวณเป็นยอดขายนะครับก็จะได้ 15,000 บาทต่อเดือนครับคราวนี้ในการใช้การวิเคราะห์ตัวต้นทุนปริมาณกำไรหรือ CVP เนี่ยนักศึกษาก็ยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจบางกรณีได้เช่นการเปลี่ยนแปลงงบค่าโฆษณานะครับในตัวอย่างนี้ก็คือราคาขายของสินค้า250บาทนะครับต้นทุนผันแปร150บาทเพราะนั้นก็จะมีกำไรส่วนเกินเนี่ยหน่วยละ100บาทโดยที่มีต้นทุนคงที่ต่อเดือนเนี่ย 35,000 บาทครับคราวนี้บริษัทเนี่ยคาดว่าบริษัทในปัจจุบันเนี่ยบริษัทขายได้400หน่วยนะครับหรือคิดเป็นยอดขายก็คือ 100,000 บาทสิ่งที่บริษัทกำลังตัดสินใจคือจะเพิ่มงบโฆษณาเข้าไปอีกเดือนละ 10,000 บาทนะครับโดยคาดว่าจะทำให้ตัวปริมาณการขายเพิ่มขึ้นนะครับเป็น520หน่วยนะครับหรือถ้าเทียบเป็นยอดขายก็คือ 130,000 บาทคำถามก็คือควรที่จะเพิ่มงบโฆษณาหรือไม่นะครับในการวิเคราะห์ก็จะมีหลายแบบนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมวิเคราะห์โดยการใช้การวิเคราะห์ส่วนเพิ่มนะครับก็คือการเปรียบเทียบระหว่าง2สถานการณ์นะครับก็คือสถานการณ์ที่เพิ่มงบโฆษณากับไม่เพิ่มนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่ามันมีกำไรส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับก็คือจำนวนหน่วยที่ขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นเนี่ยคือ520หน่วยนะครับแต่เดิมถ้าไม่เพิ่มงบโฆษณาจะขายได้เพียง400หน่วยนะครับแล้วคูณด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยคือ100บาทเพราะนั้นก็จะได้กำไรส่วนเกินที่เพิ่มขึ้น 12,000 บาทนะครับส่วนค่าโฆษณาเนี่ยซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ที่เราใส่เข้าไปเพิ่มเนี่ยนะครับก็คือ1บาท 10,000 บาทเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในเคสเนี้ยกำไรส่วนเกินที่เราได้รับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันสูงกว่าต้นทุนคงที่ซึ่งเป็นงบโฆษณาเพราะนั้นก็แปลว่ากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 2,000 ก็แปลว่าในเคสนี้การเพิ่มงบโฆษณาก็เป็นประโยชน์สำหรับกิจการนะครับหรือเราสามารถเอาไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาขายนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงราคาขายเองก็จะสามารถทำให้เพิ่มตัวจำนวนของสินค้าที่เราขายได้นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับก็คือ เขาขายสินค้าได้400หน่วยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้องการที่จะลดราคาลง20บาทก็คือราคาขายให้เหลือหน่วยละแค่230บาทโดยที่คาดว่าจะทำให้จำนวนหน่วยของสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อีก 20% ก็คือแต่เดิมขายได้400หน่วยถ้าลดราคาขายแล้วก็คาดว่าจะขายสินค้าได้480หน่วยนะครับคำถามก็คือควรจะลดราคาขายหรือไม่นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับในตัวอย่างนี้นักศึกษาจะเห็นว่าก่อนลดราคากับหลังลดราคาเนี่ยจะเห็นว่ากำไรส่วนเกินรวมเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีเนี่ยการลดราคาลงตามข้อเสนอเนี่ยก็ไม่เป็นผลดีสำหรับกิจการนะครับในประเด็นถัดไปก็เป็นเรื่องของโครงสร้างต้นทุนนะครับซึ่งหมายถึงสัดส่วนของต้นทุนระหว่างต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปรนะครับเพราะว่าตัวโครงสร้างต้นทุนเนี่ยก็จะแตกต่างกันกับในแต่ละประเภทของกิจการนะครับหรือรวมทั้งนโยบายของผู้บริหารด้วยนะครับการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างก็จะถือเป็นการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งจะแม้สิ่งที่ตามมาคือว่าในสองกิจการมียอดขายที่เท่ากันต้นทุนรวมเท่ากันแต่ว่ากำไรจากรวมทั้งกำไรจากการดำเนินงานก็จะเท่ากันด้วยแต่ว่าเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงในยอดขายหรือปริมาณขายเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อกำไรของกิจการที่ไม่เท่ากันครับเพราะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือว่าต้นทุนคงกิจการใดก็ตามที่มีโครงสร้างต้นทุนที่มีต้นทุนคงที่ที่สูงกว่ากำไรจากการดำเนินงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมากกว่าเมื่อยอดขายเปลี่ยนแปลงหรือก็คือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะนั้นมันก็จะมีตัวแปรหรือว่าตัวชี้วัดหนึ่งนะครับที่ใช้วัดว่ากิจการมีความเสี่ยงเราเรียกว่า operating leverage นะครับก็คือความสามารถ
ของกิจการที่จะทำให้กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเมื่อมีรายได้จากการขายหรือยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับตัว operating leverage เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือในการวัดความอ่อนไหวของกำไรจากการดำเนินงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของยอดขายนะครับสูตรที่ใช้นะครับก็จะมีตัวค่าที่เราเรียกว่าค่า DOL หรือว่า degree of operating leverage นะครับสูตรที่ใช้ก็คือกำไรส่วนเกินรวมหารด้วยกำไรจากการดำเนินงานนะครับวิธีการใช้ตัวแปรนี้ก็คือว่าถ้ามีค่ายิ่งสูงนะครับก็คือเวลาที่เราคำนวณแล้วมีค่ายิ่งสูงก็แสดงว่ากิจการนั้นก็มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นวิธีการที่จะใช้ในการพยากรณ์กำไรในอนาคตว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยก็สามารถเอาตัวค่า DOL เนี่ยคูณเข้าไปนะครับกับร้อยละของยอดขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับคราวนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยนี้นะครับผมก็ลองยกตัวอย่างข้อสอบมาสักจำนวน3ข้อนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับแล้วก็วัดว่านักศึกษาได้รับความรู้หรือว่าเข้าใจเนื้อหามากน้อยแค่ไหนนะครับในข้อแรกนะครับคำถามก็คือต้นทุนตามข้อใดจัดเป็นต้นทุนคงที่นะครับมีค่าในหน้าค่าเสื่อมราคาค่าแรงทางตรงนะครับค่าวัตถุทางตรงแล้วก็ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับคำตอบก็คือข้อขอไข่นะครับเป็นค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรนะครับเพราะว่าค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรโดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาที่เป็นวิธีแบบเส้นตรงนะครับก็คือจะเท่ากันตลอดเวลาไม่ว่าจะผลิตสินค้ามากหรือผลิตสินค้าน้อยนะครับตัวค่าเสื่อมราคาซึ่งเป็นวิธีทางบัญชีเนี่ยก็จะมีจำนวนที่เท่ากันนะครับอันนี้คือคำตอบของข้อนี้นะครับต้นทุนคงที่คือค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรนะครับลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับกิจการแห่งหนึ่งกำหนดราคาขายสินค้าไว้หน่วยละ500บาทนะครับโดยมีต้นทุนผันแปรหน่วยละ300นะครับมีต้นทุนคงที่ต่อเดือนเนี่ยจำนวน 120,000 บาทคำถามก็คือปริมาณขายณจุดคุ้มทุนเท่ากับข้อใดนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับสูตรที่เราจะใช้นะครับเขาถามว่าปริมาณขายณจุดคุ้มทุนเพราะนั้นสูตรที่ใช้ก็คือเอาต้นทุนคงที่รวมตั้งแล้วหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับเพราะนั้นตัวต้นทุนคงที่รวมก็คือ 120,000 บาทหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับก็คือเอาราคาขาย300ราคาขาย500ลบด้วยต้นทุนผันแปร300เพราะนั้นกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือ200บาทนะครับ200บาทหารด้วย 120,000 บาทก็จะเท่ากับคำตอบก็คือ600หน่วยนั่นเองครับข้อสุดท้ายนะครับนะสืบเนื่องจากข้อเมื่อสักครู่นะครับก็คือตัวราคาขายเท่าเดิมนะครับต้นทุนผันแปรเท่าเดิมนะครับต้นทุนคงที่ต่อเดิมเท่าเดิมแต่ว่าต้องการกำไร 30,000 บาทนะครับโดยที่กำไรที่กิจการต้องการเนี่ยเรากำหนดไว้ในลักษณะของกำไรก่อนภาษีนะครับเพราะนั้นสูตรที่ใช้ก็คือต้องขายสินค้าได้กี่หน่วยก็จะเท่ากับต้นทุนคงที่นะครับบวกด้วยกำไรก่อนภาษีที่ต้องการก็คือ 120,000 บวกได้ 30,000 แล้วหารด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็คือ200บาทต่อหน่วยเพราะฉะนั้นในโจทย์นี้นะครับบริษัทต้องขายสินค้าให้ได้750หน่วยนะครับจึงจะได้กำไรที่ต้องการก็คือกำไรก่อนภาษีที่บริษัทต้องการก็คือ 30,000 บาทต่อเดือนครับก็ผมคาดหวังว่าเนื้อหาที่เราได้สรุปให้นักศึกษาได้รับฟังนะครับรวมทั้งตัวอย่างของคำถามคำตอบซึ่งเป็นแนวซึ่งเพื่อจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการที่จะศึกษาหน่วยนี้ให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอให้นักศึกษาโชคดีในการศึกษาครับนั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่7ถึงหน่วยที่9นะคะในการสอนเสริมครั้งที่3ของชุดวิชาการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการค่ะหวังว่าคงช่วยให้นักศึกษานั้นได้รับความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.พันนิภารอดวรรณะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดาพิสารบุตรและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์สิทธิโชคสกุลชัยที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะพบกับการสอนเสริมชีววิชา30208การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการครั้งที่4หน่วยที่10ถึงหน่วยที่12ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ